เซตตอนนี้กำลังอยู่ใน value trap นิดๆอันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันว่าสุดท้ายมันจะมีการเติบโตสักแค่ไหนมันจะกลายเป็นว่าเราเองยังไม่ได้ตั้งหลักเลยการเมืองนิ่งเนี่ยโดมิสติกเพย์นำตลาดแน่นอนผมก็เชื่อว่าหุ้นไทยอ่ะเชียร์ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มาอยู่ดีความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยเปลี่ยนจากเดิมคือเดิมนั้นเนี่ยนะโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราเน้นสิ่งที่เราเรียกว่าโมเดล supply chainโมเดลนี้กำลังจะไปยากแล้วอย่าลืมว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีอะไรอยู่รู้ป่ะมันมีพลังแฝงอยู่ซ่อนอยู่จากคนไทยเนี่ยแหละตอนโควิดเนี่ยมีคนเข้ามาเปิดบัญชีตอนแรกตลาดหุ้นไทยมีบัญชียังไม่ถึง2ล้านบัญชีเลยพอโควิดปุ๊บคนเข้ามากันอีกเป็นล้านกว่าคนกลายเป็นตอนนี้มีคนเล่นหุ้นไทยอยู่มา 3.5 ล้านคนแต่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยน้อยกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วอีกจริงๆในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะชอบเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนมากกว่าก็ได้นะครับเรื่องของ FDI ที่จะเข้ามาลงทุนทางตรงจากเรื่องของเทรดวอร์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยผมเชื่อว่าพอเห็นเงินบาทอ่อนนะครับมันก็จะเป็นการจูงใจให้เขาเข้ามาลงทุนด้วยนะครับเพราะว่ามาซื้อที่ดินก็ถูกลงนะครับค่าแรงนะถ้าเกิดคิดเป็นหน่วยแบบดอลลาร์หรือยูโรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ถูกลงเราไม่สามารถคาดเดาบอททอมของตลาดได้นะอย่างที่บอก 1280 เนี่ยมันคือการดูแบนด์ของ Price to Book เมื่อกี้แต่ถ้ามันเอสคาเลทจริงๆโอกาสที่จะมีโดนขายมากกว่านี้ใหม่ก็มีแต่เราถูกเมื่อเทียบกับตัวเราในอดีตแต่มันไม่ได้ถูกนะเมื่อเทียบกับทุกบ้านที่เขาปิดลงผมว่าตัวหลักที่จะยกระดับจริงๆก็คือต่างชาติให้เข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเร่งการลงทุนนะเรามี EEC แล้วจะขยายสินค้าเพิ่มเติมไหมรวมทั้งเรื่องของการเจรจา FTA สุดท้ายก็กลับมาวงเวียนตรงนี้แหละครับเรื่องของการลงทุนยกระดับศักยภาพไทยให้ SME ของเราเชื่อมโยงกับต่างชาติให้ได้ถ้าการเมืองนิ่งนะครับถ้าการเมืองนิ่งโอกาสที่เขาจะกลับมาซื้อไหมมีฮะแต่ซื้อไม่เยอะแน่นอนแต่ถ้าจะซื้อหนักๆซื้อแบบที่มันการเป็นการขึ้นของหุ้นอเมริกาแบบคาสิโนอะไรต่างๆที่วางไว้ที่เป็น impact thematic structural change เนี่ยจะทำให้เขาซื้อเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามี LTF เม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาแล้วมันดันหุ้นไทยขึ้นมาถึงแต่ระดับเลเวลมันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่เคยติดก็จะหมุนหุ้นได้พลังแฝงมันจะค่อยๆช่วยขึ้นไปเรื่อยๆสมมติว่าคุณติดมาตั้งแต่ตอนก่อนโควิด9.50ทูขึ้นไป9.50คุณบอกว่าเฮ้ยทูฉันกำไรแล้วฉันขายคำถามคือคุณจะเอาเงินที่ขายนั้นไปซื้อหุ้นเมกาเหรอคุณจะขายนั้นเอาเงินไปกินข้าวเหรอคุณคิดว่าเขาจะคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอแต่ละเครื่องยนต์ของเราตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างตัวที่น่ากังวลเวลานี้คือส่งออกมันโตแต่มันไม่ได้โตบูมเท่ากับเดิมนะดอกเบี้ยขึ้นจาก 1.25 มาอยู่ที่ 2.5% ดอกเบี้ยคาดเนี่ยในสมาคมตราสารหนี้เนี่ยคาดว่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยคือเดือนธันวาณตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองเนี่ยจริงๆเราอยากให้ลดดอกเบี้ยมาตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วนะฮะเพราะว่าเราไปดูเวฟการปรับขึ้นดอกเบี้ยของกนง.ในแต่ละครั้งนะครับพอขึ้นมาแล้วจะค้างไม่เกิน6เดือนแล้วปรับลงซึ่งณตอนนี้เนี่ยค้างมานานมากก็ยังเชื่อเรื่องของการลงทุนจากเอกชนนี่แหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนรวมทั้งภาครัฐเองนะครับก็ต้องเป็นตัวสำคัญในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าร่วมลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้วยในประเด็นที่เราต้องผ่านไปในช่วงเดือนนี้นะคะมันมีสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างนึงนะคะล่าสุดอย่างที่อัปเดตช่วงต้นรายการนะคะมี breaking news เรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่าลงมานะคะมีข่าวเรื่องของสัญญาณการแทรกแซงแบงก์ชาติโดยรัฐบาลนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็เคยเจอข่าวนี้มานี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแต่ว่าทุกๆครั้งที่มีการรายงานข่าวนี้โดยสื่อต่างชาติบาทก็จะอ่อนแล้วก็จะเป็นคำถามทุกๆครั้งเลยเรื่องของความเชื่อมั่นนะคะต่างชาติจะขายหนักกว่านี้ไหมแค่นี้ก็ขายตั้ง 84,000 ล้านปีที่ผ่านมาก็ขายนะคะพี่วัฒน์มองปัจจัยจากเรื่องของความเสี่ยงนะคะกับความเชื่อมั่นต่อค่าเงินบาทความเชื่อมั่นเรื่องของความเป็นอิสระของแบงก์ชาติตอนนี้ยังไงบ้างต้องบอกว่าถ้าเป็นในแง่ของการบริหารนโยบายการเงินการคลังเนี่ยต้องแยกกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็
หลายประเทศก็พยายามที่จะชี้แจงว่าไม่ถูกแทรกแซงกันเพื่อให้มันถ่วงดุลกันได้นะครับก็คือไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจจนสุดโต่งนะฮะหรือว่าไม่ได้ชะลอเศรษฐกิจจนเกินไป ก็ให้ผสมผสานบาลานซ์กันตรวจสอบกันไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ไม่มีปัญหานะแต่ว่าในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยภาพการแทรกแซงเนี่ยผมคิดว่ามาตั้งแต่คุณเศรษฐารับตำแหน่งเป็นนายกเลยนะครับเราก็จะเห็นภาพพยายามที่จะพูดคุยนะพอพูดคุยแล้วก็ไม่ได้ก็เป็นภาพของการพยายามกดดันนะในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็พยายามกดดันทางแบงก์ชาติอยู่บ่อยครั้งในแง่ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งถ้าเป็นผมนะผมเข้าใจได้นะเพราะว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นเนี่ยมันเป็นต้นทุนของทุกคนทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจแล้วถ้าเกิดว่าผมอาจจะอยู่ในฝั่งของตลาดทุนนะฮะอาจจะดูว่าเอาเข้าข้างตลาดทุนนะแต่ผมจะบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยของแบงก์ชาติปีที่แล้วอ่ะเขาค่อยๆสเต็ปอัพอ่ะครับก็คือดอกเบี้ยขึ้นจาก 1.25 มาอยู่ที่ 2.5% ดอกเบี้ยเฉลี่ยปีที่แล้วจริงๆคือ 2.1% ถูกไหมครับเพราะว่าดอกเบี้ยค่อยๆขึ้นแต่ปีนี้ทุกคนโดนที่ 2.5% นี้ดอกเบี้ยนโยบายนะมันขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย50ปิ๊บนะครับแล้วตอนนี้แบงก์ปล่อยสินเชื่อยากด้วยคนที่แบบมีหนี้สูงแบงก์ก็กลัวอีกไม่กล้าปล่อยสินเชื่ออีกนะครับมันก็อาจจะถูกพรีเมียมเกิน50บิปไปเป็นแบบ100บิปหรือเปล่าแล้วใครจะอยู่ไหวเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยบางธุรกิจเขาไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่แบบเขาขยายเร็วไปนิดนึงในช่วงก่อนหน้านั้นแล้วตอนนี้เขาต้องโลเวอร์แต่ธุรกิจเขายังไปได้พอมันโลเวอร์แล้วมันโดนดอกเบี้ยกินแบบนี้ผมว่ามันจากที่ไปได้มันจะกลายเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่ที่เขาคงมองเห็นแหละนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดลดดอกเบี้ยลงมาผมยังเชียร์เลยว่าปีนี้ลดไปเลย2ครั้งเพราะถ้าเกิด2ครั้งเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายมันจะลงมาเหลือ2ใช่มั้ยพอ2เนี่ยมันก็จะไม่ต่างกับปีที่แล้วแล้วถ้าเกิดคุณล้มอ่ะแสดงว่าคุณบริหารไม่ดีถูกไหมฮะเพราะว่ามันต้นทุนมันเท่ากับปีที่แล้วอ่ะมันโทษใครไม่ได้แล้วไงนะครับแต่คราวนี้ด้วยความที่ผลประชุมแบงก์ชาติเนี่ยผมคิดว่าที่เป็นจุดแข่งใจกันผมไม่รู้ใครทำใครขอนะแต่ว่าทางแบงก์ชาติเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่ขึ้นดอกเบี้ยรับคุณเศรษฐาหรือรับรัฐบาลพอแต่งตั้งรัฐบาลปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บขึ้นดอกเบี้ยเลยทั้งที่จังหวะนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเดือนไหนนะปีที่แล้วอ่ะมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ควรจะขยับขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำนะครับเพราะเงินเฟ้อมันเริ่มนิ่งแล้วเขาก็เลยขอคืนไงว่าไอ้ดอกเบี้ยที่ขึ้นเกินไปอ่ะในความรู้สึกเขาอ่ะครั้งนึงอ่ะขอลงมาสักครั้งนึงได้ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดคุยมาตลอดนะครับคำถามก็คือแทรกแซงไหมผมว่าใช่แทรกแซงอยู่แต่ว่ามันเกิดผลไหมมันยังไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเป็นอิสระในของมุมมองต่างชาติก็คงยังไม่ได้มองเป็นลบมากนักนะตอนนี้นะครับอันนี้คือการขายโดยธรรมชาตินะ 80,000 ที่เราเห็นนะครับเพราะว่าperformance มัน GDP มัน 1.5% มันก็ไม่ไหวที่เขาจะมาลงทุนนะครับแต่ว่า 80,000 ล้านที่เห็นเนี่ยผมขอทำความเข้าใจนิดนึงมันมี big lot ของ AWC ซ่อนอยู่ประมาณ 38,000 ล้านนะครับถ้าเกิดหัก big lot ไปแล้วเนี่ยจริงๆปีนี้ต่างชาติอาจจะขายประมาณสัก 40,000 เทียบกับปีที่แล้ว 200,000 ก็ถือว่าเยอะอยู่ดีก็ไม่ควรจะขายแล้วนะปีนี้เพราะปีที่แล้วขายไปหนักนะครับก็ผมคิดว่าประเด็นนี้ส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าแทรกแซงแล้วเป็นผลเมื่อไหร่เนี่ยเขาอาจจะมองว่าเข้าไปคอนโทรลได้อาจจะมีประเด็นอยู่นิดนึงว่ากระแสเงินที่ไม่ชอบเรื่องนี้เขาอาจจะไหลออกนะครับแต่ผมเชื่อว่าณตอนนี้เขาอันเดอร์เวทหุ้นไทยไปพอสมควรจะเห็นว่าพอปรับ MSCI ทีก็ลดน้ำหนักทีอาจจะมีฟุตซี่นะฟุตซี่เดือนนี้ที่พอเป็นความหวังเชิงบวกได้ปรับดัชนีน่าจะวันที่20หรือยังไงเนี่ยนะครับเดือนมิถุนายนอันนี้มีการปรับเพิ่มน้ำหนักเท่าที่ตามมาก็คือครั้งแรกในรอบหลายครั้งที่มีการปรับเนี่ยเพิ่งมีการเพิ่มน้ำหนักเข้ามาแต่ก็ไม่เยอะครับประมาณสัก 2-3,000 ล้าน MSCI ปรับลงไปประมาณ 8,000 ล้านอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันด้วยความที่เราอ่ะ underperform และถูกเขา underweight อยู่แล้วยิ่ง underperform มันจะยิ่งถูก underweight นะครับโอกาสที่ flow จะขายโดยใช้เหตุผลในประเด็นตรงนี้เรื่องของการแทรกแซงในวายการเงินการคลังเนี่ยผลก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนะครับในทางตรงข้ามเนี่ยอยากให้มองว่าถ้าดอกเบี้ยนโยบายลดจริงสิ่งที่เราควรจะเห็นก็คือกำไรบริษัทจดทะเบียนมันควรจะดีขึ้น
นะครับทุก 0.25% ที่มีการปรับลดเนี่ยจะทำให้กำไรบริษัทจดทะเบียนขึ้นประมาณ 4% อันนี้คือตัวเลขที่เราเคยทำข้อมูลไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบวกจากเดิมไปประมาณ 4% หุ้นถ้าเกิดว่าเทรด PE เท่าเดิม Index ก็ควรจะขึ้นได้ประมาณสัก 4% ราวๆนั้นได้เลยนะก็คือ 50-60 จุดประมาณสัก 40-50 จุดราวๆนั้นได้นะครับทุก 0.25% ที่ดอกเบี้ยนโยบายที่ลงนะครับก็เป็นภาพที่มอง2ด้านแล้วกันนะครับด้านนึงเราก็ไม่อยากให้เกิดการแทรกแซงกันหรอกมันดูไม่ดีนะครับแต่อีกด้านนึงมันก็เป็นบวกกับกำไรบริษัทจดทะเบียนแล้วผมมานั่งชั่งน้ำหนักดูแล้วเนี่ยด้านที่บอกว่าดูไม่ดีอ่ะเขาก็ดูเราไม่ดีอยู่แล้วคือมันเหมือนแบบเราไม่ชอบคนนี้แล้วอ่ะเราก็ไม่ชอบเขาอยู่แล้วเราก็ไม่ชอบเขาเพิ่มเติมนะก็คือฉันก็ไม่ยุ่งกับเธออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเธอมีอะไรสวยขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นกำไรบริษัทจดทะเบียนเอ้าดีขึ้นนี่valuation ไม่แพงนี่ไอความไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเริ่มแบบไม่ชอบน้อยลงจากความน่าสนใจในจุดอื่นมันก็เป็นไปได้นะผมเลยมาชั่งน้ำหนักว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมอาจจะ bias อยู่ฝั่งตลาดทุนผมก็ยังชอบลดดอกเบี้ยมากกว่านะครับค่ะดังนั้นคือถ้าเกิดการแทรกแซงจริงการแทรกแซงเป็นผลแล้วแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยจริงเนี่ยพี่อ้วนมองว่าตลาดทุนน่าจะแฮปปี้มันจะ positive กับตลาดทุนใช่ครับณจุดนี้นะผมมองว่าน่าจะเป็น net positive ครับก็คือเป็นบวกสุทธิมากกว่านะครับflow อาจจะมีไหลออกระยะสั้นอยู่บ้างนะครับเพราะว่าการลดดอกเบี้ยถ้าเกิดสมมุติเราลดก่อนเฟดเนี่ยมันอาจจะทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็กลับมาคิดว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยมันเป็นผลดีหรือผลลบกับเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าเกิดว่าปีที่แล้วผมว่าคงลบเยอะนะเพราะว่าเราต้องนำเข้าพวกแก๊สน้ำมันเยอะแต่ปีนี้ผมเข้าใจว่าในแง่ของแหล่งแก๊สเราเนี่ยก็มีการสำรองทำได้ดีขึ้นนะครับการนำเข้ามันก็ไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้วแล้วก็ราคาพลังงานก็ไม่ได้สูงเหมือนปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขดุลการค้าเราก็ไม่น่าจะติดลบเยอะจากเรื่องของเงินบาทอ่อนนะครับแล้วเศรษฐกิจไทยตอนนี้ถ้าเกิดเรามองเรื่องของการพึ่งพิงเราก็พึ่งได้แบบเซกเตอร์ท่องเที่ยวกับส่งออกนะฮะซึ่งยิ่งค่าเงินบาทอ่อนเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นผลดีกับตัวของเศรษฐกิจที่ขาดตัวเร่งทางเรื่องของการลงทุนของภาครัฐนะครับในทางตรงกันข้ามในทำนองเดียวกันนะครับเรื่องของ FDI ที่เข้ามาลงทุนทางตรงจากเรื่องของเทรดวอร์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยผมเชื่อว่าพอเห็นเงินบาทอ่อนนะครับมันก็จะเป็นการจูงใจให้เขาเข้ามาลงทุนด้วยนะครับเพราะว่ามาซื้อที่ดินก็ถูกลงนะครับค่าแรงนะถ้าเกิดคิดเป็นหน่วยแบบดอลลาร์หรือยูโรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ถูกลงนะครับก็เลยมองว่าจริงๆในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะชอบเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนมากกว่าก็ได้นะครับถ้าเกิดพิจารณาประเด็นนี้ไปแล้วเนี่ยผมอาจจะมองไม่เหมือนหลายๆท่านหรือว่านักเศรษฐศาสตร์นะครับพี่ๆนักเศรษฐศาสตร์ที่มองว่าอย่าไม่ควรแทรกแซงนะครับแต่ว่าผมก็มีเหตุผลของผมว่าเขาไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วอ่ะในประเด็นตรงนี้นะครับเราก็เลยมานั่งคิดครบด้านละเราก็เลยมองเป็นบวกครับถ้าเกิดว่าลดดอกเบี้ยยังไงก็ต้องมองบวกครับค่ะแต่ว่าคือไทมิ่งที่น่าจะเกิดการลดได้จริงๆนะคะคือจะมาจากความพยายามในการกดดันของรัฐบาลก็ต่างนะคะหรือว่าจะมาจากบรรยากาศทางเศรษฐกิจก็ต่างนะคะเงินเฟ้อวันนี้ก็เพิ่งรีพอร์ตนะคะเงินเฟ้อแล้วก็ต่ำอยู่ดีนะคะมันน่าจะเกิดขึ้นช่วงไหนคะพี่อ้วนคะคือถ้าเกิดว่าดูในแง่ของที่เขาคาดการไว้นะครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีเลยนะแต่ผมคิดว่าประชุมกนง.ของเราเนี่ยมันรอบปีอาจจะน้อยด้วยนะครับปีหนึ่งประชุมกันอยู่ประมาณสักหกครั้งนะครับมีมิถุนาสิงหาตุลาธันวาคือถ้าเกิดดูตลาดคาดเนี่ยในสมาคมตราสารหนี้เนี่ยคาดว่าจะลดดอกเบี้ยเนี่ยคือเดือนธันวาณตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรามองเนี่ยจริงๆเราอยากให้ลดดอกเบี้ยมาตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วนะฮะเพราะว่าเราไปดูเวฟการปรับขึ้นดอกเบี้ยของกนง.ในแต่ละครั้งนะครับพอขึ้นมาแล้วจะค้างไม่เกิน6เดือนแล้วปรับลงนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยค้างมานานมากนะครับคือเมษาเนี่ยครบ6เดือนพฤษภาคมนี่ประมาณจะเข้า8เดือนแล้วนะครับผมเลยยังคาดหวังนะว่าไม่เกินเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะเห็นการปรับลดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่รอบการประชุมเราค่อนข้างน้อยครับมันจะติดนิดนึงคือถ้าเกิดว่าดู Fed Watch เนี่ยเขาจะลดดอกเบี้ยเดือนกันยา
ประเด็นที่ผมเรียนก็คือว่าการที่เราลดดอกเบี้ยเร็วไปอ่ะมันอาจจะทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยกว้างขึ้นถ้าเกิดว่าเขาคุยกันระหว่างรัฐบาลกับแบงก์ชาติว่าไม่มีประเด็นตรงนี้ที่อาจจะต้องรอนิดนึงเนี่ยคือลดแน่แต่ว่าขอรอหน่อยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอเฟดไปก่อนก็เป็นไปได้อย่างเร็วก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักการประชุมวันที่16ตุลาคมของแบงก์ชาตินะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าถ้า ECB ว่าประชุมพรุ่งนี้ลดดอกเบี้ยจาก 4% เหลือ 3.75% แล้วกระตุ้นให้เฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยก่อนที่จะถึงเดือนกันยาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เราเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นอาจจะเป็นช่วงแบบวันที่21สิงหานะครับแต่ว่า12มิถุนาเนี่ยที่จะประชุมกันสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่ายังเร็วเกินไปนะที่กนง.จะลดแต่ว่าทุกครั้งที่กนง.จะประชุมมักจะมีข่าวสารแบบนี้เสมอครับว่ารัฐบาลพยายามไปแทรกแซงนะครับโอเคนะคะนั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่เราชวนพี่อ้วนคุยกันวันนี้นะคะสุดท้ายในช่วงที่เราอาจจะต้องเจอกับโอเวอร์แฮงหลายเรื่องนะคะทั้งเรื่องของการเมืองด้วยการรอความชัดเจนเรื่องของดอกเบี้ยเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นนะคะแต่ว่าต่างชาติเขาก็ไม่ค่อยรักเราหรอกปีนี้เขาก็ขายเราเยอะนะคะหักบิ๊กหลอดก็ขายเยอะอยู่ดีนะคะเบาพอร์ตที่พี่อ้วนบอกว่าต้องเป็นกลยุทธ์ช่วงนี้เนี่ยนะคะหุ้นที่ยังมีอยู่ได้ในพอร์ตคือหุ้นอะไรแล้วก็คือจังหวะที่เราอาจจะเห็นเซตดีขึ้นนะคะสิงหาคมกันยายนนาทีนั้นเนี่ยหุ้นอะไรน่าจะมาเราจะได้ทำกันบ้านรอกันก่อนคือถ้าเกิดผ่านมิถุนาไปได้นะครับผมว่าต้องซื้อกับพวกโดเมสติกเพย์เลยนะฮะคือการเมืองนิ่งเนี่ยโดเมสติกเพย์นำตลาดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มค้าปลีกสื่อสารนะครับกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะกลุ่มอาหารเครื่องดื่มเนี่ยพวกนี้ได้แรงหนุนจากมาตรการของภาครัฐแล้วก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างด้วย5เซกเตอร์นะครับอันนี้คือภายใต้เงื่อนไขว่าผ่านมิถุนาไปได้นะครับรัฐบาลมีเสถียรภาพแต่ในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยผมคิดว่าเป็นพวก Global Pay นะครับ Global Pay แล้วก็เป็นพวกแบบเขาเรียกว่าเป็น Global Pay แบบ Anti Commodity ไม่ใช่ Global Pay ที่เหมารวมทั้งหมดนะอย่างตอนนี้เราเห็นราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงนะครับอาจจะไม่ได้มองไปที่กลุ่มพวกพลังงานต้นน้ำหรือว่าโรงกลั่นGlobal Pay ของผมเนี่ยอาจจะมองไปที่อย่างกลุ่มพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้แรงหนุนจากเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็ได้แรงหนุนจากเรื่องของการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาประเทศไทยนะครับอย่างเงี้ยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้เราชอบฮาน่าเพราะฮาน่าเนี่ยทำพวกคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์เขาจะได้ประโยชน์จากการที่เดี๋ยวอีกหน่อยคุณกีตาร์ต้องเปลี่ยนนะโน้ตบุ๊กเปลี่ยนโทรศัพท์เพราะว่ามันต้องมี AI เข้าไปนะครับเนี่ยพวกคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงเนี้ยในระยะกลางถึงยาวนะครับGlobal Pay อีกอันนึงเราก็มองไปที่กลุ่มพวกแบบส่งออกอาหารส่งออกพวกยางพาราอย่างเงี้ยครับแม้ว่าราคาหุ้นจะขึ้นมาเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามีจังหวะยุบย่อลงมาเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ยังเทรดได้ตลอดทั้งเดือนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายคืออยากให้มองไปที่กลุ่ม Upay นะครับเพราะว่าผมยังเชื่ออยู่ลึกๆนะว่าปีนี้สหรัฐมีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาน่าจะทำให้ตัวของเงินเฟ้อเนี่ยมันลงมาให้ได้นะครับพอเงินเฟ้อลงเนี่ยตัวของโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่ม Upay จะฟื้นกลับขึ้นมาเช่นอะไรก็คือพวกโรงไฟฟ้านะครับก็ให้เป็นประมาณสัก2-3 กลุ่มในช่วงเดือนมิถุนายนนี้แล้วกันนะครับ1,300เป็นยู1,500นะคะเรื่องนี้มันมีนัยยะมากๆนะคะมันแปลถึงเรื่องของการคาดการณ์ระดับที่เหมาะสมทางดัชนีของเราที่มันลดต่ำลงนะคะสิ่งที่สะท้อนออกมาที่คุณกันเล่าก็ชัดเจนหลายอย่างนะคะความไม่ชัดเจนทางการเมืองที่มันยืดเยื้อแล้วก็เรื่องของโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะโครงสร้างการผลิตที่เปลี่ยนไปขีดความสามารถในการแข่งขันเปลี่ยนไปแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจของเราก็เปลี่ยนไปดูท่าทางว่าจะเป็นในทางที่อ่อนแอลงมากซะด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณกันพูดถึงเรื่องของ PE นะคะที่บอกว่าอาจจะถูกแล้วเนี่ยแต่คือถ้าเป็นต่างชาตินะคะเขาก็ต้องดูเชิงเปรียบเทียบอยู่แล้วนะคะประเทศนี้เลเวลเท่านี้นะคะแต่ว่าอีกประเทศหนึ่งอย่างเวียดนามอย่างอินโดนีเซียหรือว่าประเทศอื่นๆเขาก็อาจจะอยู่ใน PE ที่ใกล้เคียงกันนะคะดีไม่ดีบางตลาดกีต้าเห็นว่าถูกกว่าและคือโกรทเขาโตกว่าชัดเจนด้วยนะคะนี่เป็นหนึ่งสาเหตุหรือเปล่าคะคุณกันคือเราถูกแต่เราถูกเมื่อเทียบกับตัวเราในอดีตแต่มันไม่ได้ถูกนะเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านที่เขามีโกรทถูกต้องครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงนอกจากเรื่องของ peer comparison เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านมันจะมีคำหนึ่งเขาเรียก value trap value trap คือเฮ้ยไปซื้อหุ้น PE ต่ำๆหรือซื้อหุ้นที่ประเทศ PE ต่ำๆนักลงทุนคงจะเคยเห็นนะ value trap ตรงเนี้ยซื้อหุ้นปันผลสูงแต่ไม่มีโกรทพอซื้ออย่างนั้นไปแล้วได้ปันผลก็จริงนะแต่หุ้นไม่ขึ้น
เซตตอนนี้กำลังอยู่ใน value trap นิดๆนะว่าถูกนะแต่ไม่มีใครซื้อก็อย่างที่ทุกคนก็ลองนึกภาพแล้วทำไม Nvidia มันขึ้นจังเลยทำไมหุ้นอเมริกามันยุโรปตอนนี้ก็ขึ้นไม่หยุดเลยก็ผมว่าของที่ทุกคนอยากได้หรือของที่ดีณปัจจุบันเนี่ยไม่มีถูกฮะเพราะนั้นเนี่ยของที่ถูกเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างซึ่งมันก็คือเหตุผลที่เราคุยกันมาตลอด20กว่านาทีนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่อง 1,300 เป็น New 1,500 เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสแตทเนาะเพราะว่าถ้าบาทมันอยู่36เนี่ยแล้วมันไม่ลงกลับไป34เนี่ยเซตมันจะ 1,300 ไป 1,500 ได้ยังไงอันนี้คือเป็นสแตทนะแต่ถ้าเป็น earnings มันก็ดีเบตได้ว่าแต่ earnings เราดีนะทำไมจะขึ้นไม่ได้ล่ะแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่า earnings ที่ดีเนี่ยมันก็โดนกดด้วย sentiment ที่ไม่ดีก็คือเรื่องของการขายแบงค์เซกเตอร์ใหญ่ขายค้าปลีกเซกเตอร์ใหญ่ขายอสังหาที่เป็นเซกเตอร์ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยภาพทุกอย่างมันก็สอดคล้องกันว่าทำไมต่างชาติเขาถึงบอกว่าจากนี้ก็จะซื้อ mid กับ small cap ที่เป็น hidden gem แล้วก็จะซื้อที่มีรายได้จากต่างประเทศเยอะเพราะพวกนี้ earnings ดีไงแทบตลาดใหม่ได้ earnings ก็มาแล้วมันผลกระทบต่อเซตมันน้อยกว่านะครับค่ะส่วนที่เป็นระดับดัชนีเมื่อสักครู่ที่คุณกันบอกว่า1280นะคะจนกระทั่ง1250เนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับของการรับรู้ข่าวที่อาจจะมีการเปลี่ยนไปในทางการเมืองนะคะอุบัติเหตุทางการเมืองซึ่งมันอาจจะทำให้การเมืองนั้นมีสุญญากาศไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ว่าคือถ้าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลนะคะหรือว่าประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเองก็ตามนะคะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมที่เป็นลักษณะของการเมืองที่เป็นการเมืองนอกสภาด้วยการเมืองที่การเมืองลงถนนด้วยนะคะคือสิ่งที่เราเคยเผชิญนะคะการประท้วงอาจจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะคะระดับดัชนีเหล่านั้นเนี่ยรับอยู่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ทางเราแล้วก็ทางนักวิเคราะห์แต่ละคนเนี่ยเป็นคำถามที่เราไม่สามารถคาดเดาบอททอมของตลาดได้นะอย่างที่บอก 1,280 เนี่ยมันคือการดูแบนด์ของ price to book เมื่อกี้แต่ถ้ามัน escalate จริงๆโอกาสที่จะมีโดนขายมากกว่านี้ไหมก็มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้นักลงทุนต้องวางกลยุทธ์ให้ดีเพราะว่าตอนนี้ใครเป็นสายเทรดจะมาเทรดหุ้นค้าปลีกไม่ได้จะมาเทรดหุ้นอสังหาก็ไม่ได้เพราะว่าการเมืองกดไว้ก็คือเทรดกันเองแล้วก็มันผู้เล่นน้อยแล้วก็ไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขึ้นสไลด์ต่อเลยก็ได้ครับผมมีแบ่งไว้เป็น2เคสเนาะว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นเก็งกำไรต้องทำยังไงและถ้าเป็นคนที่ลงทุนต้องทำยังไงเพราะนั้นถ้าใครเป็นสายเทรดดิ้งเนี่ยผมว่าเลี่ยงเลยฮะแบงค์ค้าปลีกอสังหาท่องเที่ยวในประเทศโดเมสติกเพลย์เลี่ยงทั้งหมดเน้นส่งออกกับGlobal Play ก็คือ commodities ต่างๆเราชอบอยู่5ตัวครับ ITC PIM Sappe Hana AAI เนี่ยนักลงทุนสังเกต5ตัวเนี้ยแข็งกว่าตลาดเพราะว่า4ใน5เป็นส่งออกละ2เป็นส่งออกอาหารอีก2เป็นส่งอีก2เป็นส่งออกเครื่องดื่มอันนึงเป็นอิเล็กทรอนิกส์บาทอ่อนได้ประโยชน์ PIM อันนี้เป็น proxy ของน้ำมันนะครับเพราะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันเพราะนั้นเนี่ยเวลาน้ำมันมีการรีสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ประโยชน์เพราะนั้นกลุ่มที่ยังพอเทรดดิ้งได้ก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับอย่างไรก็ดีฮะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าค้าปลีกขนาดค้าปลีกแบงค์ขนาดใหญ่อสังหาก็ถูกเหมือนกันเพียงแต่มันยังไม่ขึ้นในช่วงช็อตเทอมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสายลงทุนอาจจะมองจังหวะตรงนี้เป็นการเข้าไปสะสมหุ้นที่โดนกระทบจากการเมืองหรือ domestic play อาจจะเป็นมองเป็นจังหวะก็ได้แต่ต้องย้ำนะฮะต้องเป็นเงินเย็นแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงเรื่องของ opportunity cost หรือว่าการค่าเสียโอกาสว่าเงินตรงเนี้ยถ้าเราเอาไปซื้อพวก domestic play ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะมันซื้อเข้าไปได้แต่หุ้นมันจะซึมอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าการเมืองจะชัดซึ่งเราก็บอกแล้วว่าอาจจะอีก 1-2 หรือ 2-3 เดือนแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยฉันไม่ใช่สายเทรดอยู่แล้วฉันเป็นสายลงทุนdomestic play ตอนนี้หลายตัวครับน่าสนใจแต่ผมก็ขอโน้ตไว้อีกนิดนึงเพราะว่า domestic play ถูกแต่เราก็ต้องเลือกเหมือนกันนะเพราะบางตัวอย่างอสังหาอย่างเงี้ยผมก็จะเลือกแค่ตัวใหญ่ก็แค่ LH จะไม่ได้เลือกแบบอสังหาตัวเล็กตัวน้อยตัวกลางไม่เอา
พราะว่าดอกเบี้ยสูงด้วยอะไรด้วยแต่ LH เนี่ยแน่นอนทุกคนเห็นหุ้นอสังหาเนาะ Origin LH สิริอะไรต่างๆเนี่ยก็ลงมาทุกลงมาทั้งตลาดถ้าเราจะเลือกซื้อเพื่อเอาปันผลเพราะอสังหาจ่ายปันผลเยอะขอเลือกผู้นำนะครับอย่างแบงค์ถ้าต้องเลือกเราก็จะเลือกตัวที่ปลอดภัยที่สุดอย่าง BPL นะครับฝรั่งกลับมาซื้อถ้าฝรั่งกลับมาซื้อเขาต้องซื้อ domestic play คืนอยู่แล้วแต่แค่ต้องรอนะครับเพราะนั้นเราแบ่งสายเป็น2สายเก็งกำไรไปเล่น Global Pay แต่ถ้าเป็นลงทุนไปเน้น domestic แต่ต้องรับค่าเสียโอกาสตรงนี้ให้ได้นะครับค่ะแล้วไทมิ่งนะคะสำหรับทั้ง2สายเลยนะคะสายเก็งกำไรด้วยสายลงทุนด้วยนะคะหุ้นเหล่านี้เนี่ยจังหวะที่ซื้อมันคือตอนนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องรอให้การเมืองชัดเจนนะคะหรือว่าจะรอเก็บในจุดที่ถูกกว่านี้คุณกันแนะนำยังไงคะผมว่าถ้าเก็งกำไรนี่เราก็สามารถจับจังหวะได้เลยนะเพราะว่าหุ้นผมคิดว่า5ตัวที่เลือกมาเนี่ยผมว่าแข็งกว่าตลาดในช่วงนี้นะครับฮาน่าอาจจะวันนี้อาจจะแรงหน่อยเพราะมีเรื่องของอเดลต้าด้วยเรื่องของการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ของ Apple นะครับ ITC AI อันนี้ก็เอาลุกไตรมาส2 earnings น่าจะดีบาทเงินบาทเหวี่ยงอย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีเรื่องของ FX gain เยอะเพราะนั้นเก็งกำไรจับจังหวะได้เลยแต่ถ้าสายลงทุนผมว่าไม่ต้องรีบแล้วถ้าเป็นสายลงทุนเนี่ยเนื่องจากเราจะเอาค่าเสียโอกาสเนาะเพราะถ้าเราซื้อเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง18เนี่ยหุ้นไม่น่าจะขึ้นแรงก็น่าจะรอซึมๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องรีบฮะแต่ที่สำคัญกว่าคือการแบ่งไม้ซื้อมากกว่าเพราะถ้าสมมติใครซื้อมาที่1,350ตรงเนี้ยเราแพ้แล้ว40จุดเราอาจจะได้แค่ไม้หนึ่งเราอาจจะได้อีกไม้หนึ่งแต่ถ้าได้ไม้นี้แล้วเนี่ยถ้าเซ็ตมันลงอีกซื้ออีกทีนึงต้องประมาณ1,270ละเราต้องแบ่งให้มันห่างหน่อยเพราะว่าไม่มีใครเดาเรื่องของการเมืองได้แม่นยำอยู่แล้วครับเพราะนั้นเราต้องแบ่งไม้ซื้อให้มันกว้างนิดนึงและจำไว้เสมอว่า1,350 1,310 1,270ตรงเนี้ยมันอยู่ในระดับที่โอเคนะถูกนะแต่เราต้องแบ่งไม้ดีๆเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันลงต่อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยอาจจะได้ต้นทุนที่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะทั้งปันผลแต่อีกนายหนึ่งถ้าฝรั่งกลับมาซื้อเราก็จะได้ทั้งแคปเกนด้วยเพราะนั้นต้องแบ่งสเปรดในการซื้อดีๆจะมา10จุดลงมาซื้อ20จุดผมว่าน้อยไปแล้วสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วรออัพไซด์ริสก์ก็คือผมว่าอันนี้มาแน่ก็คือ LTF นะ LTF ถ้า LTF มาผมว่าก็น่าจะช่วยได้40-50จุดนะครับค่ะคือถ้าจะรอฝรั่งกลับมาซื้อเนี่ยนะคะคุณกันคือถ้าการเมืองชัดเราชัวร์ไหมว่าเขาจะกลับมาซื้อนะคะหรือว่าฝรั่งเนี่ยเขารอดูเงื่อนไขอะไรที่จะกลับเข้ามาในตลาดนะคะปีที่แล้วเขาขาย200,000ล้านนะคะปีนี้ครึ่งปีเองนะคะเขาขายไปประมาณ90,000กว่าล้านแล้วนะคะเลเวลของเขาที่ควรจะกลับมาซื้อเนี่ยมันคือจุดไหนแล้วก็เรื่องอะไรที่ทำให้เขากลับมาถ้าการเมืองนิ่งนะครับถ้าการเมืองนิ่งโอกาสที่เขาจะกลับมาซื้อไหมมีฮะแต่ซื้อไม่เยอะแน่นอนผมว่าซื้อก็ไม่ได้เยอะก็คือซื้อตามpolitical overhang ที่หายไปนะครับแต่ถ้าจะซื้อหนักๆซื้อแบบที่มันการเป็นการขึ้นของหุ้นอเมริกาแบบเนี้ยคาสิโนอะไรต่างๆที่วางไว้ที่เป็น impact thematic structural change เนี่ยจะทำให้เขาซื้อเยอะคาสิโนอะไรต่างๆที่เราเคยตื่นเต้นกันพักนึงว่าไทยกำลังจะมีคาสิโนเนี่ยอันแบบเนี้ยผมว่าทำให้ฝรั่งจะกลับมาซื้อหรือถ้าจะลองลงมาที่ impact น้อยกว่าก็คือเงินดิจิตอลเนี่ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์กโอเคกลับมาซื้อแต่อาจจะซื้อไม่เยอะผมว่าคาสิโนเนี่ย impact ฟูกว่าแต่อย่างที่บอกอะพอมีเรื่องการเมืองเนี่ย ก็ติดที่เราโอ้โหดีอกดีใจก็ติดเหมือนเดิมนะ FDI อะไรต่างๆอันนี้ก็เราก็จะเห็นเนาะวาอมตะก็แข่งกับตลาดแต่มันเป็นการแข่งแค่2ตัวไงเพราะว่าเขาได้ประโยชน์เต็มๆแต่คนอื่นๆไม่ได้ได้กับเขาเพราะแบงค์ค้าปลีกอสังหาก็โดนขายอยู่ดีนะครับเพราะนั้นต้อง selective ระดับหนึ่งหรือว่าเราต้องเปลี่ยนคำถามว่าเขาจะหยุดขายเมื่อไหร่แล้วเขามีเหลือให้ขายเท่าไหร่ครับคุณกันคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับเหลือให้ขายเยอะไหมคือ position ของเขาเนี่ยผมว่าในการดูนะในการดูแล้วในการที่แบบคุยกับเขามาในการในการไปโรดโชว์เนี่ย
ผมว่าเขามีก็น่าจะมีเป็น defensive stock เขามี BDMs ผมว่า BBL เขาแต่ BBL เนี่ยปีนี้เขาน่าจะขายออกมาพอสมควรนะ BDMs อันนี้เป็นการคาดเดานะว่าถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยจะมีอะไรนะเขาน่าจะมีหุ้น defensive หุ้น big cap ที่เป็นแต่ละเซกเตอร์ที่เป็นผู้นำพอสมควรแล้วปีนี้ขายออกมาน่าจะเป็นขายแบงค์นะครับแต่หุ้น small cap ถ้าผมว่าเขามีเขาน่าจะมีเซปเป้เขาน่าจะมีเซปเป้ฮาน่าเนี่ยเขาเริ่มเห็นแล้วว่าการ destock เริ่มจบอาจจะมีการโหลดเพิ่มขึ้นนะครับ TU หลังจากเรื่องเลย์ล็อบสเตอร์ผมว่าฝรั่งก็น่าจะโหลดอันนี้เหมือนกันเพราะหุ้นก็ขึ้นได้ดีลูกเขา ITC เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งน่าจะมีถ้าเป็นโดเมสติกก็น่าจะมีไม่กี่ตัวในแต่ละเซกเตอร์แบงก์ตัวอสังหาอาจจะไม่มีเลยหรือมีก็ตัวนึงค้าปลีกนี่ผมว่าอาจจะมีแค่ CPO กับ CRC แต่อาจจะน้อยมากนะครับแล้วถ้าเป็นเขาที่เขาขายมา 80,000 เนี่ยขาย BBL ค้าปลีกอาจจะมีบางกองขายบ้างนะอันนี้เป็นในแง่ของการคาดเดานะแล้วถ้าเป็นในแง่ของ Global Pay ผมว่าเขาจะมี Mid Small Cap ที่เป็น Export ซะเยอะอย่างเซปเป้อิชิอะไรแบบนี้ครับแล้วคือก้อนเงินล่ะคะเมื่อก่อนนี้เราก็จะมีการพยายามที่จะหาสมมติฐานนะคะว่าเขาขายออกมาแล้วเท่านี้เท่านี้นะคะมันจะทำให้เขาตอนนี้หมดละนะคะที่เขาเคยซื้อมานะคะดังนั้นเขาจะเหลือขายอีกไม่มากนะคะไม่ถึง 50,000 ล้านไม่ถึงแสนล้านนะคะมันมีตัวประมาณการของก้อนเงินที่เขามีโอกาสจะขายออกมาหรือเปล่าคะคุณกันถ้าเราคุยกันแบบเร็วๆนะฮะปีแล้วขาย 200,000 ใช่ไหมครึ่งปีนี้ก็เกือบแสนละเพราะนั้นเนี่ยถ้าเต็มปีก็ได้อีก 100,000 คำถามคือจะขายหรือเปล่าจะขายหรือเปล่าอีกแสนหนึ่งที่มีจะขายอีกไหมนะครับมันก็คืออยู่ที่การเมืองแหละว่าจะ resolve หรือเปล่าเพราะนั้นอย่างที่บอกฮะค่าเสียโอกาสสูงมากถ้าซื้อ domestic play ตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเก็งกำไรเนี่ย domestic play ไม่ได้ต้องเป็น global play นะครับหรือการลงทุนที่ไม่ใช่หุ้นไทยตอนนี้ก็ผมว่าหลายคนนะถอดใจไปเยอะมากถอดใจไปเยอะมากกับหุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหวังเหมือนกันฮะว่า LTF รอบเนี้ยผมว่าหลายคนก็ดูอยู่ว่าจะซื้อเยอะเหมือนสมัยก่อนหรือจะมียอดเงินเข้ามาแค่ TESG แม้ว่าเรื่องของกฎเกณฑ์จะดีกว่าเพราะ TESG เนี่ยต้องเพราะ TESG รู้สึกว่าจะลงทั้งหุ้นไทยและตราสารหนี้ไทยเนาะแล้วต้องถือ10ปีตั้งแต่วันที่ซื้อลดหย่อนก็ไม่ได้เท่า 500,000 คือกฎเกณฑ์นั้นอาจจะต้องเรียกว่าสู้ LTF ไม่ได้แต่ตัวใหม่ที่จะออกเนี่ยถ้ากฎมันเอื้อหรือเหมือนเดิมกับ LTF เนี่ยคำถามคือถ้าเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคนยังจะกล้าซื้ออีกหรือเปล่า LTF คนที่ลดหย่อนภาษีมีเงินซื้อไหมหรือติดดอยหมดแล้วในหุ้นหรือซื้อไม่เยอะเพราะไปลงทุนต่างประเทศอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเวทว่าฝรั่งยังขายได้อีก 100,000 แล้วแรงซื้อล่ะหมดหรือยังเพราะคนที่รับก็คือรายย่อยทั้งนั้นเลยที่ผ่านมาค่ะใช่รายย่อยก็ซื้อในก้อนที่เป็น net buy แทบจะพอๆกับที่ฝรั่งขายนะคะคือเป็นตัวค้ำตลาดมากๆมีคำถามนึงน่าสนใจนะคะที่ได้เห็นในคอมเมนต์คือพูดถึงเรื่องของแรงขายของฝรั่งนะคะที่ไม่ใช่เป็นการขายในตลาดทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นการช็อตด้วยความที่เขามองว่าทิศทางของตลาดเนี่ยดูไม่ดีนะคะทรงการเมืองก็ไม่ดีเศรษฐกิจก็โตต่ำนะคะก็เลยเป็นการช็อตหุ้นนะคะเป็นทางหนึ่งในการที่จะกดดันตลาดหุ้นไทยนะคะความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ช็อตหุ้นโดยฝรั่งหลังจากนี้อีกคุณการมองยังไงบ้างแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาช็อตหุ้นเขาทุบหุ้นไทยจริงหรือเปล่าก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าด้วยภาพแบบนี้ถ้าผมเป็นฝรั่งก็เห็นโอกาสในการช็อตระดับหนึ่งเพราะว่าแม้ว่ามันจะมีเสียงค้านว่าเฮ้ยแต่ถูกแล้วนะสำหรับเรื่องของ valuation หุ้นไทยแต่ถ้าด้วยภาพแมโครภาพ politics มันขึ้นไม่ได้เพราะงั้นเราก็ต้องเปิดช็อตไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขายังไม่ปิดสัญญาช็อตมีสูงอ่ะก็โรไปเรื่อยๆเพราะว่าผมว่าหุ้นไทยยังขึ้นไม่ได้แล้วคืนนี้มี Fed อีกซึ่ง Fed คืนนี้มีปรับดอทพอตด้วยซึ่งทุกคนเห็นตัวเลขอเมริกาทุกอย่างแล้วเนี่ยโอกาสที่จะปรับหลอดพอตลดดอกเบี้ยนะเผลอๆเหลือครั้งเดียวหรือถ้า aggressive มีเหลือ0และถ้าตลาดอเมริกาลงอีกไทยจะลงด้วยไหมเพราะตอนเขาขึ้นไทยเราไม่ขึ้น
แต่พอเวลาทุกคนต้องปรับพอร์ตจากเรื่องของดอทพอร์ตเฟสที่เปลี่ยนไปแล้วขายหมดจะขายไทยด้วยหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยภาพแมคโรที่เป็น global ภาพแมคโรที่เป็นโดเมสติกของไทยเนี่ยไม่ค่อยเอื้อฮะเพราะนั้นอย่างที่บอกฮะการเปิดสัญญาช็อตของฝรั่งก็ make sense ไม่ได้มีอะไรเหนือความคาดหมายครับยุโรปจริงๆแล้วหลายฝ่ายกำลังมองว่าคืออาจจะดูน่าสนใจกว่าอเมริกาหรือเปล่าคะพี่ปิงตอนนี้ใช่1ก็คือ valuation ถูกกว่านะครับมีข้อเสียอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือ EPS growth สู้ไม่ได้นะครับแต่ valuation ถูกกว่าแล้วก็มีลุ้นเรื่องของการที่ฝั่งของ BOE แล้วก็ ECB จะลดดอกเบี้ยก่อน Fed เนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่านะครับจะมีโอกาสที่ฝั่ง ECB กับ BOE จะลดดอกเบี้ยก่อนเนี่ยมันมีเยอะนั้นหุ้นยุโรปก็ยังเก่งได้เล่นได้นะครับแต่มันก็อย่างที่บอกอ่ะเน้นแบบเข้าๆออกๆนะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณไม่อยากจะเข้าๆออกๆแล้วผมมีตัวนึงเลยที่น่าเอาตอนเนี้ยหุ้นไทยพอพูดแล้วหลายคนก็จะแบบโอ้สายหัวอีนักวิเคราะห์บอกให้ซื้อหุ้นไทยอีกแล้วอีบอกให้ซื้อมาทุกปีเจอกี่ครั้งก็บอกให้ซื้อเชียร์อยู่นั่นแหละในที่สุดมันถึงเวลาการเชียร์หุ้นไทยแล้วนะคะพี่ปิงมันก็อารมณ์เดียวกับตอนเชียร์หุ้นจีนอีอะไรเงี้ยเชียร์แต่สุดท้ายมันก็มาอยู่ดีผมก็เชื่อว่าหุ้นไทยอ่ะเชียร์ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็มาอยู่ดีแล้วระดับคุณปิงมาเชียร์หุ้นไทยเนี่ยมันจะต้องมีเหตุผลดีๆนะคะอะไรที่ทำให้เชียร์หุ้นไทยอะไรที่ทำให้เห็นโอกาสของหุ้นไทยตอนนี้ผมว่ามันมีพัฒนาการหลายๆอย่างที่เซอร์ไพรส์ในทางที่ดีมากๆนะครับอ่ะเราลองย้อนเวลากลับไปตอนเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะผมว่ามืดมนมืดสนิทเลยโหแม่งห่อเหี่ยวชีวิตคือมันมืดไปหมดเลยกำไรบริษัทจดทะเบียนก็ไม่ดีเศรษฐกิจก็ไม่มีงบปี67ก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับต้องรออีกตั้งนานนะแล้วก็สภาพของตลาดเนี่ยก็โดนบทขยี้บี้ทุกวันใช่ไหมครับโดนช็อตเซลล์นะโดน high frequency trade โดนอัลกอริทึมนะครับหลายๆอย่างเราดูท้อแท้สิ้นหวังอ่ะจริงๆนะแต่ตอนเนี้ยพอมาตอนเนี้ยคุณก็ดูแต่ละเรื่องมันคลี่คลายรัฐบาลจะเริ่มได้ใช้งบปี67ละเราจะได้เสาไฟฟ้าทุกตารางนิ้วละของประเทศนี้นะเราจะมีเสาไฟฟ้าทุกตารางนิ้วนะฮะของประเทศนี้นะครับแน่ๆดีใจด้วยนะฮะเราจะเป็นประเทศที่มีแต่ความสว่างไสวนะครับอันนี้ที่1นะครับอันที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของตลาดคุณก็จะเห็นว่าตลาดมีแอคชั่นที่น่าประทับใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของhigh frequency trade เขาจะจับพวก high frequency trade เนี่ยมาลงทะเบียนให้หมดไม่ได้ลงทะเบียนสมรสนะฮะคือเอามาลงทะเบียนว่าตู่ยูเป็น high frequency trade เพราะตัวเนี้ยเวลาตลาดเขามองออเดอร์พวกโรบอทเนี่ยเขามองผ่าน omnibus ไงOmnibus ก็มองผ่านบรรดาโบรกเกอร์มันก็จะแยกไม่ออกว่าอันไหนออเดอร์ของ High Frequency Trade เจ้าไหนกันแน่คือมันระบุตัวตนไม่ได้ทีนี้ถ้าเอามาลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะได้รู้ละมาจากใครใช่ป่ะทุกคนมันก็จะมีรหัสใช่มั้ยในการยิงเข้ามาถ้าเกิด High Frequency Trade ส่งคำสั่งแบบผิดปกติมากๆเข้าแล้วตลาดเตือนแล้วไม่ฟังก็ต้องถูกถอดออกจาก Collocation Collocation คืออะไรเรานึกภาพตลาดเนี่ยจะมีศูนย์ data ข้อมูลอยู่นะฮะไม่รู้อยู่ที่ตรงไหนผมจำไม่ได้แล้วนะเราก็มีศูนย์เซิร์ฟเวอร์ใหญ่ขนาดใหญ่มากๆของตลาดทีนี้ตลาดเนี่ยเขาก็มีเปิดให้เช่าตู้นะอีบรรดาพวกเทรดที่มันแบบพิเศษต่างๆเนี่ยมันก็มาเช่าตู้แล้วเวลาส่งคำสั่งอ่ะมันก็ต่อท่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของตลาดได้เลยไงเข้าใจไหมแต่เวลานักลงทุนรายย่อยเราเนี่ยเวลาส่งคำสั่งผ่านมือถือคำสั่งของเราเนี่ยวิ่งไปตามใครผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะต้องยิงขึ้นไปนะฮะเสาสัญญาณนี้ก็จะต้องยิงขึ้นไปที่อะไรโบรกเกอร์เข้าหลังบ้านเสร็จปุ๊บค่อยยิงขึ้นไปแล้วก็ไปเข้าตลาดโอ้โหนั่นคือขั้นตอนคุณลองนึกภาพดิคือ
ั่งของ High Frequency Trade อ่ะมันใช้ประตูไปทุกที่ของโดเรมอนน่ะแต่เราอ่ะแม่งต้องนั่งรถไฟไทยอ่ะจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อ่ะเปรียบเทียบกันได้เลย High Speed Train เออคุณลองนึกภาพนะไม่ใช่เขาไม่ใช่แค่ High Speed Train นะครับเขาเป็นประตูสารพัดที่อ่ะของโดเรมอนเปิดแล้วถึงเลยเปิดแล้วถึงเลยคือมันติดกันเลยไงตู้มันติดกันแล้วมันต่อสายเนี่ยต่อสายเลยเราแม่งต้องจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ครับความเร็วมันก็สู้กันไม่ได้เพราะนั้นตลาดก็เริ่มเอ้ยต้องระวังตลาดก็เริ่มเฝ้าเรื่องนี้ให้ใช่ไหมครับเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่น่าประทับใจต่อมาก็เรื่องของช็อตเซลล์ที่เราเคยคุยกันอ่ะที่เราเคยชี้ว่ามันมีปัญหานะสัดส่วนของนักลงทุนต่างชาติอ่ะมันเยอะจัดมากเลยนักลงทุนหายไปหมดแล้วนักลงทุนไทยไม่อยู่แล้วหนึ่งในปัญหาก็คือต่างชาติอ่ะมันที่มันสัดส่วนเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสามารถเข้าถึงธุรกรรมอีกขาหนึ่งได้ง่ายกว่าเยอะเลยคือวอลลุ่มเขาก็เลยเยอะขึ้นมาเพราะว่าเขาสามารถเล่นขาช็อตได้ตลอดเวลาจริงๆตอนนั้นลงทุนไทยก็สามารถยืมหุ้นมาช็อตได้แต่ยืมได้จริงเหรอมีให้ยืมเหรอคืออยากจะขอยืมมาช็อตอ่ะมีเหรอมันไม่มีแต่ว่ามันมีบ่อขุมทรัพย์เนี่ยอยู่แล้วต่างชาติมันเข้าถึงบ่อนี้ได้เคลียร์ไหมครับก็ยืมหุ้นมาช็อตยืมหุ้นมาช็อตทีนี้เนี่ยผมก็เลยเรียกร้องอัพติกมาตลอดถูกไหมตอนนี้ตอนแรกเขาก็บอกว่าอาจจะต้องให้หุ้นลงมากกว่า 10% แล้วค่อยเป็นอัพติกใช่ไหมครับคือมันเป็นมาตรการสากลนะลงมากกว่า 10% แล้วค่อยอัพติกเนี่ยต่างประเทศเขาก็ใช้กันทีนี้ถ้าพอเราเรียกร้องกันมากเข้าตลาดก็รับฟังไงก็ให้เป็นอัพติกทุกหลักทรัพย์เลยโอ้โอ้ยนี่มันคือกระตกต่อมมากเลยนะคือมันใช่เลยไงเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนไปนั่นหมายความว่าภาพที่คุณจะได้เห็นการบดขยี้บี้ทุกวันเนี่ยมันจะยากมากขึ้นแล้วอะแล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขามาบดขยี้เยอะบดขยี้เยอะมากๆช็อตเซลล์โดยเฉพาะเรารู้ได้ไงว่าเขาบดขยี้รู้ป่ะคุณกีตาร์คุณก็ไปดูที่เขาตลาดเพิ่งรายงานออกมาก็คือOutstanding short position Outstanding short position ไปดูที่มันค้างอยู่เยอะที่สุดนะมันค้างในพวกกระดาน NVDR ทั้งนั้นเลยมันค้างในพวก NVDR ทั้งนั้นเลยอ่ะมันก็ชัดเจนไงว่าฝรั่งแม่งช็อตทั้งนั้นเลยอ่ะเคลียร์มั้ยชัดเจนมากเลยแล้วเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วอ่ะพอตลาดบอกว่าจะเป็นอัพเทคใช่มั้ยฮะโอ้โหมีการกวาด cover short คืนกลับมาเพียบเลยมหาศาลเห็นมั้ยพฤติกรรมเปลี่ยนพฤติกรรมมันเปลี่ยนมันก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าหุ้นไทยลงเพราะมันไม่ดีนะมันไม่ดีนะกำไรไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีกำไรตลาดไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีสังเกตว่าเรามักจะเอาเหตุผลพวกนี้มาประกอบตอนที่มันแย่ให้เห็นแล้วถูกไหมฮะเราก็จะบอกว่ามันไม่ดีมันเน่าเพราะเรื่องนี้เขียนป่ะแต่ข้อเท็จจริงก็คือมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมผมว่าพฤติกรรมการกระทำของนักลงทุนเนี่ยมันเป็นปัจจัยเกินกว่าครึ่งนึงมันเห็นได้ชัดเลยอ้าวแล้วมันจะ cover short ทำไมถ้าตอนนี้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นมายังยังอะไรหลายอย่างก็ยังไม่ดีคนไทยก็ยังไม่ได้เกิดเยอะขึ้นเลยไหนบอกว่าเราจะเป็นโครงสร้างประชากรเรามีปัญหาแล้วมันจะ cover short ทำไมเพราะว่าช็อตเยอะมากนะ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับเยอะหนามากแล้วหุ้นไทยทำไมไม่ลงแล้ววะเขียนไหมครับคือมันคาดว่าใจเรื่องงบประมาณไงพี่ปิงเรามีงบประมาณของภาคการก็ได้จะปัจจัยบวกเอาปัจจัยบวกก็ได้แต่ว่าเฮ้ยคือพฤติกรรมมันเริ่มเปลี่ยนอันนี้อันหนึ่งแล้วนะทีนี้แล้วผมว่าพอได้ไปคุยกับคนที่เขาอยู่ในแวดวงทั้งในตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเขาเล็งเห็นปัญหาเดียวกันตอนนี้ก็คือกองทุนไทยเนี่ยมันอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆจนไม่เหลือแล้วแต่กองทุนฝรั่งกองทุนพวก Global Fund มันใหญ่ขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวฝรั่งอ่ะมันใหญ่ขึ้นเขาเห็นกันทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้เท่ากับว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะมันไม่เสถียรละมันเป็นตลาดที่ไม่ดีละมันจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝรั่งมันไม่ได้ตัวที่จะสร้างเสถียรภาพในระยะยาวได้เพราะเขามาไปใช่ไหมครับเขาก็อาจจะแวะเข้ามากินเที่ยวฉี่นิดหน่อยแล้วก็ออกไปอย่างเงี้ยแต่ตลาดหุ้นไทยจะเป็นแหล่งที่ระดมทุน
จะมีความเป็นสากลจะมีความที่มันดีมันต้องมีการขับเคลื่อนโดยสภาพคล่องจากในประเทศเป็นหลักหัวใจมันอยู่ที่ตรงนั้นตอนนี้เขาเห็นพ้องต้องกันว่าเราเกิดปัญหาแล้วครับด้วยความที่เห็นพ้องต้องกันว่ามันเป็นแบบนี้สิ่งที่ได้เห็นก็คือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เขาก็แอคชั่นกันเพื่อจะแก้ปัญหามันอาจจะไม่ได้ถูกใจนักลงทุนไม่ได้ถูกใจเพราะว่าอาจจะไม่ได้ทันใจนะแต่เขากำลังทำอยู่อันนี้เท่าที่ไปคุยมานะครับสิ่งหนึ่งที่เขาก็มองว่ามันจำเป็นที่ต้องกลับมาก็คือ LTF มันเป็นกำลังเป็นที่ฮือฮามากขึ้น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  LTF มันมีโอกาสกลับมาแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันเริ่มมีการพูดถึงเป็นวงกว้างเนี่ยในคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบอร์ดของตลาดเนี่ยจริงๆแล้วการขับเคลื่อนมันต้องเป็นผ่านเฟดโก้ด้วยนะแต่ผมว่าบอร์ดของตลาดเขาเริ่มมองเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนเดือนมีนาละก็ตั้งแต่ตอนที่คุณพิชัยเป็นประธานบอร์ดผมคิดว่าเขามันอยู่ในความคิดเขาแล้วอ่ะอยู่ในความคิดของคุณพิชัยแล้วเรื่อง LTF และตอนนี้คุณอยากจะให้ LTF เกิดไม่เกิดมันอยู่ที่อะไรกระทรวงการคลังถ้ากระทรวงการคลังเขาโอเคว่า LTF ต้องมาเขาศึกษาแล้ว LTF ต้องมาเขาก็เสนอครม.ครม. approve ปุ๊บคือได้มาเข้าป่ะแล้วตอนนี้ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นคุณพิชัยตอนนี้มันก็เลยมีโอกาสว่า LTF อ่ะน่าจะกลับมามีโอกาสสูงมากเลยนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เป็นปัจจัยบวกมั้ยคะมุมพี่ปิงบวกดิ LTF คืออะไร LTF คือแหล่งซื้อคิดง่ายๆคุณกีตาร์ปีนึงได้มา 60,000 ล้านใช่มั้ยมีก็ดีกว่าไม่มีถูกมั้ยใช่มั้ยคุณมีแรงซื้อขึ้นมาถามว่าเอ้าแล้วแรงซื้อแล้วยังไงอ่ะแต่หุ้นไทยมันไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเดี๋ยวขายใส่ขายก็ขายมาถ้าเกิดคุณมีหุ้นอยู่คุณคิดว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีคุณก็ขายมาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่มึงอย่าช็อตสิคุณช็อตเพื่อดั้มราคานี่ถ้าเกิดคุณจะไม่ช็อตดั้มราคาคุณก็ใช้ตามกดอัพติ๊กไปก็ไม่ได้ว่าอะไรLTF ซื้อมาคุณก็รอดักช็อตดักช็อตดักช็อตโอเคก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นสิทธิ์ของคุณใช่ป่ะแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้เป็นแบบนั้นที่ผ่านมาคือช็อตเพื่อดั้มราคาเข้าใจมั้ยครับก็แปลว่าการดั้มราคามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันมีอัพติ๊กค้างค้ำไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะช็อตไม่ได้นะและ LTF ก็ดันขึ้นไปแล้วลองนึกภาพคุณกีตาร์อย่าลืมว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีอะไรอยู่รู้ป่ะมันมีพลังแฝงอยู่ซ่อนอยู่จากคนไทยเนี่ยแหละตอนโควิดเนี่ยมีคนเข้ามาเปิดบัญชีตอนแรกตลาดหุ้นไทยมีบัญชียังไม่ถึง2ล้านบัญชีเลยพอโควิดปุ๊บคนเข้ามากันอีกเป็นล้านกว่าคนกลายเป็นตอนนี้มีคนเล่นหุ้นไทยอยู่มา 3.5 ล้านคนโอเคไหม 3.5 ล้านคนแต่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยน้อยกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วอีกเพราะอะไรเพราะไอ้ที่เข้ามาใหม่รวมกับถึงคนเก่าเนี่ยติดมาตลอดทางถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามี LTF เม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาแล้วมันดันหุ้นไทยขึ้นมาถึงแต่ระดับเลเวลมันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่เคยติดก็จะหมุนหุ้นได้มันก็จะพลังแฝงมันจะค่อยๆช่วยขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจใช่ไหมค่ะแต่ใช่ป่ะถ้ามันไม่ได้มีเหตุอะไรอาเพศอะไรรุนแรงนะพลังรายย่อยที่เคยติดดอยอยู่ที่เคยถูกทุกจากช่วงที่ผ่านมามันก็จะค่อยๆดีเอาง่ายๆผมมีคำถามสมมติว่าคุณติดทูก็ได้ติดทูสมมติว่าคุณติดทูมาเมื่อประมาณชาติเศษที่แล้วแล้วตอนนี้มันขึ้นมาที่9บาทโอ้โหทูนี่คือ9บาทนี่คือไฮตั้งแต่ตอนก่อนโควิดไอ้ตอนหลังโควิดแรงๆเลยนะมันไล่ขึ้นมาเร็วมากเลยพริบตาเดียวปีนี้จาก5บาทมา9บาทเกือบ 100% ทำไมมันถึงขึ้นมาได้ล่ะก็มันมีดิอะไรครับผลประกอบการดีบรรดาทูเนี่ยมันเป็นหุ้นฮอตฮิตของเซียนหุ้นรุ่นลายครามในบ้านเราอ่ะคุณจิ้มคนไหนที่เป็นรุ่นลายครามเขาเล่นทูกันหมดอ่ะนะครับเนี่ยเขาก็แห่กันเข้ามาใช่ไหมครับอะไรที่เขาเคยติดเขาก็หมุนได้เห็นไหมแล้วทำไมมันเร็วก็เพราะว่าพอมันถึงจุดที่เขาติดเขาหมุนมันจะเร็วมากในการฟื้นตัวอ่ะแล้วคุณลองนึกภาพนะถ้ายิ่งทูขึ้นไปที่9.50 บาทสมมติว่าคุณติดมาตั้งแต่ตอนก่อนโควิด9.50 บาททูขึ้นไป9.50 บาทคุณบอกว่าเฮ้ยทูฉันกำไรแล้วฉันขายคำถามคือคุณจะเอาเงินที่ขายนั้นไปซื้อหุ้นเมกาเหรอคุณจะขายนั้นเอาเงินไปกินข้าวเหร
ลองนึกภาพถ้าเราติดหุ้นทูที่ 9.50 แล้วมันขึ้นไป 9.50 แล้วขาย 9.50 อ๋อคนที่ติดทูแล้วขายปุ๊บเดี๋ยวเอาไปเล่นหุ้นอเมริกากันดีกว่าคุณคิดว่าเขาจะคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอเขาก็อาจจะไปหมุนหุ้นเล่นหุ้นอื่นในเมืองไทยนั่นแหละตามธรรมชาติมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นพฤติกรรมเห็นไหมฮะตลาดมันก็น่าจะมีคุยง่ายเออคือมันจะมีโอกาสหมุนขึ้นมาได้ขอเพียงแค่มันมีนิวมันนี่เข้ามามันพร้อมจะมีตัวช่วยไงคือแต่ถ้าสมมติว่าตลาดไม่ได้มีอัพติ๊กสมมติว่าไม่มีอัพติ๊กนะแล้วมีแต่ LTF ผมว่าก็ไม่รอดก็โดนพวกโรบอทกินเข้ามาคือกินต่อแต่เออมีอัพติ๊กด้วยไงคุณลองนึกภาพนะครับพลานุภาพของอัพติ๊กบวกกับ LTF โอ้ my god โอ้ my god อ่ะแล้วคำถามต่อมาคือแล้ว LTF เนี่ยมันจะได้ 60,000 ล้านอยู่เหมือนเดิมไหมมันขึ้นอยู่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเช่นถ้าบังคับว่าต้องเล่นแต่ในหุ้นไทยถ้าคุณจะสลับอะไรก็ต้องเป็นกองแต่เป็นกองหุ้นไทยอย่างเงี้ยผมว่ามันยังพอที่จะมีโอกาสได้เห็น 60,000 ล้านอีกครั้งนึงเพราะอะไรเพราะว่า LTF มันมาจากฐานภาษีมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เสียภาษีถูกไหมฮะก็ปัจจุบันอัตราการว่างงานเรายังน้อยอยู่ก็แปลว่าทุกคนยังมีงานทำโดยเฉพาะระดับบนๆเนี่ยมีงานทำกันยังมีงานทำนะครับแล้วก็เศรษฐกิจมันก็เติบโตแม้ว่ามันเติบโตต่ำแต่มันก็เติบโตใช่ไหมครับอ่ะการประมาณการรายได้ของรัฐบาลอ่ะมีมากขึ้นในทุกๆปีอย่างเช่นปีนี้เขาประมาณการว่าเขาจะมีรายได้จัดเก็บรายได้ได้มากขึ้นจากปี66เนี่ยถึง400,000 ล้านบาทมันเอามาจากไหนก็ต้องมาจากเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยก็แปลว่าก็ต้องมองว่าเงินได้บุคคลธรรมดามันกำลังจะมีฐานที่สูงขึ้นแล้วถ้ากลุ่มนี้จะได้หักลดหย่อนภาษีเขาก็น่าจะต้องใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีในปีแรกเขาอาจจะยังไม่ใช้หรอกเพราะอะไรของเก่าติดลบ LTF เออแบบโอ้คือเราจะถามว่าคือความคาดหวังกับ LTF เนี่ยมันจะได้เหมือนกับเมื่อก่อนหรือเปล่าเพราะว่าคือคนที่ยังขาดทุนคนที่ยังเจ็บกับ LTF ที่ผ่านๆมาเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังเข็ดอยู่เลยพี่ปิงเขาก็เข็ดแต่ถ้าคุณสังเกตดีเขาติดลบตั้งแต่ปีไหนติดลบตั้งแต่ปีไหนครับก็ติดลบตั้งแต่ตอนช่วงหลังโควิดก็คือหลังจากที่ไม่มี LTF แล้วพอไม่มี LTF ก็พินาศไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มี LTF อะครับมันก็จะมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นมีแรงซื้อมาต่อให้ทุกปีเราก็หมุนไงงงว่าถ้าเราย้อนเวลากลับไป LTF แรกสมัยแรกๆเนี่ยมันสมัยปี2006มั้ง2005 2006แรกๆอ่ะเงียบ LTF เข้ามาปีละ10,000 ล้านไม่ถึง10,000แต่พอตลาดเริ่มดีขึ้นเขาก็จะเริ่มมองว่าเป็นโอกาสที่ได้หักลดหย่อนภาษีด้วยได้เก็งด้วยจากหมื่นก็กลายเป็น60,000ผมยังจำได้เลยผมเคยนั่งทำตัวเลข LTF สมัยแรกๆแล้วก็มันขึ้นไปผมยังคิดในใจเลยโอ้โหตอนนั้นน่ะใครลงทุนเข้าไปกล้าลงทุนตั้งแต่ตอนนั้นน่ะไม่ต้องมานั่งรีลานะกำไรบานเลยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแรกๆอาจจะยังเพราะทุกคนและยิ่งช่วงนี้ก็คือเขาเคยขาดทุนมาก่อนมันก็อาจจะยังบ้างแต่มันก็จะมีกลุ่มนึงที่ยังไงก็ต้องมาหักลดหย่อนภาษีและไอ้เม็ดเงินตรงนี้มันจะเริ่มเข้ามาทำงานถัดจากนั้นเนี่ยไอ้คนที่เคยขาดทุนอาจจะขาดทุนน้อยลงแล้วก็จะเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยต้องเอาเข้ามาบ้างละมันก็จะตามกันมาเรื่อยๆแต่จะให้หวังว่า LTF มาปุ๊บมี 60,000 ล้านเลยอันนี้ดูจะหวังเยอะเกินไปหน่อยก็อาจจะต้องคาดหวังได้สักประมาณ 10,000-20,000 ล้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเงื่อนไขการถือครองมีผลมั้ยคะพี่ปิงเพราะว่ามีนะครับก็ถ้ามาแล้วถือครองสัก5ปีนะครับ5ปีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เน้นลงทุนแต่หุ้นไทยนะครับจะสลับสามารถสลับกองได้แต่ต้องเป็นหุ้นไทยอยู่เหมือนเดิมก็โอเคมันก็จะช่วยตลาดหุ้นไทยได้ผมเชื่อว่าถ้าเขาจะออกมามันจำเป็นต้องออกมาแล้วเอาออกมาแล้วให้ช่วยได้เพราะว่ามันคงไม่เหมือน SSF อ่ะไม่ใช่ว่าไปขยาย SSF อะไรให้มากขึ้นไม่ใช่ว่า SSF มันเปิดกว้างมากในการลงทุนใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้เอา SSF ออกนะผมคิดว่า SSF ก็จำเป็นเพราะว่ามันได้ไปลงทุนต่างประเทศด้วยมันได้ทำให้นักลงทุนสามารถเป็นช่องทางในการออมได้อย่างนึงแต่มันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศไงทำไมเราต้องเอาเงินออมของเราไปต่อหุ้นต่างประเทศวะทั้งที่มันก็แพงนะเข้าใจนะฮะทีนี้นอกจากสิ่งที่เป็นความเสี่ยงจากข้างนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะเรื่องของความเสี่ยงเรื่อง
ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วนะคะหันมาดูในบ้านเรานะคะก็มีหลายส่วนที่อยากจะชวนอาจารย์ธีรชัยมองนะคะว่ามีความอ่อนแออยู่ตรงไหนที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในอาการของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ค่ะก่อนจะไปคุยถึงเรื่องปัญหาหลักของภายในของเราเนี่ยมันมีปัญหาประการหนึ่งคือในแง่ของการปรับตัวนะครับของเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่ในความเห็นผมเนี่ยนะไอ้ความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมคือเดิมนั้นเนี่ยนะโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราเน้นสิ่งที่เราเรียกว่าโมเดล supply chain ต่างชาตินะฮะอาจจะเป็นตอนตกเนี่ยมาแล้วก็มาลงทุนในประเทศต่างๆในเอเชียประเทศนึงก็ผลิตชิ้นส่วนหนึ่งอีกประเทศนึงผลิตชิ้นส่วนอีกชิ้นนึงแล้วก็มาประกอบแล้วมาประกอบกันนะฮะไอ้ตรงเนี้ยโมเดลเนี่ยกำลังจะไปยากละเพราะว่ามันเกิดสงครามการค้าเนี่ยระหว่างกันนะโมเดลใหม่เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นว่าเราเองยังไม่ได้ตั้งหลักเลยว่าเราจะข้ามไปโมเดลใหม่เนี่ยได้อย่างไรนะทีนี้กรณีของการลงทุนเนี่ยซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับมีการขยับการลงทุนเนี่ยออกจากจีนนะเพื่อที่จะหาแหล่งที่มีค่าแรงผลิตที่ถูกกว่าก็ปรากฏว่าประเทศที่ได้อานิสงส์ไปเต็มที่เลยเนี่ยก็กลายเป็นเวียดนามสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวียดนามนั้นมีสายเดินรถไฟเนี่ยนะฮะเชื่อมระหว่างเวียดนามตอนเหนือเนี่ยกับจีนตอนใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทจีนขนาดใหญ่เนี่ยที่จำเป็นจะต้องย้ายออกนอกประเทศเนี่ยไอ้ตัวแม่เนี่ยนะครับย้ายออกมาได้ก่อนแต่พวกซัพพลายเออร์เนี่ยที่ผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะเขายังไม่จำเป็นต้องย้ายตามมานะฮะเขาสามารถจะส่งชิ้นส่วนเนี่ยเข้ามาผลิตเนี่ยมาประกอบมาอะไรต่างเนี่ยนะครับมาใช้ในเวียดนามได้เลยจนกระทั่งเมื่อไหร่ปริมาณการผลิตเนี่ยในเวียดนามเนี่ยสูงพอนะฮะเขาถึงจะไอ้ตัวพวกซัพพลายเออร์ถึงจะมาตั้งไอ้โรงงานเนี่ยผลิตเนี่ยในเวียดนามอันนี้ลักษณะอย่างนั้นเนี่ยไทยไม่ได้อานิสงส์เลยทั้งที่เราก็อยู่ไม่ได้ไกลนะค่ะนะเพราะว่าเราไม่ได้มีไอ้ทางรถไฟในลักษณะที่สะดวกเนี่ยรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างไทยเนี่ยขึ้นไปถึงประเทศจีนนะไอ้องค์ประกอบตรงนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นปัญหาว่าเราเองยังค้นหาตัวเองยังไม่พบนะในแง่ที่ว่าเราจะพัฒนาแนวทางอะไรเนี่ยที่จะทำให้ไอ้ความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยกลับเข้ามาได้อีกนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเวลาเนี้ยแนวโน้มของการลงทุนเนี่ยนะฮะที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของระดับไอ้สินค้าซึ่งมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นไปนะฮะยกตัวอย่างเวลาในประเทศนึงเนี่ยที่มีแนวโน้มจะพัฒนาในแง่ของธุรกิจที่เชื่อมโยงไปกับการผลิตชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยนะได้ดีเนี่ยประเทศนึงนี่คือมาเลเซียเวียดนามเวลานี้ก็พยายามที่จะแบ่งตัวเองเนี่ยเข้ามา2ประเทศเนี่ยนะฮะมีคนมีเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยที่สามารถจะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยในสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศไทยเนี่ยผมดูตัวเลขแล้วผมตกใจเขาบอกสูงกว่าเป็น10เท่าเลยนะคือในไทยเนี่ยนะฮะการกระตุ้นเนี่ยให้เด็กของเราเนี่ยเรียนในเรื่องของคณิตวิทยาศาสตร์แล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะโอกาสของไทยในเวลาเนี่ยที่จะเข้าไปในกระบวนการที่จะมีการย้ายการผลิตชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยออกมาจากประเทศจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้สดใสเท่ากับประเทศอย่างตัวอย่างอย่างของมาเลเซียส่วนประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขามีพวกแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะที่เขามีความสามารถในการที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาได้อัตโนมัติอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วก็อย่างประเทศอย่างสิงคโปร์นั้นก็เป็นธรรมดาว่าเขามีคนของเขาเนี่ยความรู้ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นพวกกิจกรรมที่เกี่ยวกับบริการที่มีความซับซ้อนเนี่ยได้มากนี่คือปัญหาที่ว่าประเทศไทยเวลาเนี้ยคือไอ้ตัวความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยเหมือนกับเวลาเนี้ยเราที่มีอยู่เดิมหายไปนะฮะแล้วเรายังหาไอ้ความสามารถในการแข่งขันใหม่เนี่ยยังไม่ได้ไอ้ส่วนที่มีอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะฮะในเรื่องของท่องเที่ยวในเรื่องของอาหารพวกนั้นแต่ว่า value add มันไม่ถึงกับไม่ถึงกับสูงแล้วมันก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะฮะของกิจกรรมของประเทศส่วนที่จะเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันจะพาเราเนี่ย
ขึ้นไปอีกระดับนึงเนี่ยให้พ้นจากสิ่งที่เขาเรียกกับดักรายได้ปานกลางเวลานี้เหมือนกับยังค้นหาตัวเองยังไม่พบถ้าดูโดยศักยภาพนะคะตอนนี้เราอาจจะยังไม่พบแต่มีสิ่งที่เป็นแนวทางนะคะหรือว่าโอกาสบ้างไหมเราอาจจะต้องบ่มเพาะเราอาจจะต้องสร้างนะคะแต่มันอาจจะมีฐานอยู่ระดับนึงที่เราจะผลักดันให้มันเติบโตต่อได้มันคืออะไรคะเท่าที่อาจารย์ธีรชัยมองคือต้องมองก่อนว่าประเทศไทยนั้นมีปัญหาอะไรบ้างค่ะปัญหาเรามันมาจากในเรื่องของการดูแลในเรื่องการศึกษานะการโปรโมทการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้กระตุ้นเด็กของเราเนี่ยนะครับให้มีการเรียนเนี่ยเต็มที่อาจจะไปเน้นในเรื่องของอะไรหลักการที่เราเรียกว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมากเกินไปซึ่งลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้การเรียนการสอนเนี่ยนะครับขาดการแข่งขันการที่จะพยายามผลักดันเนี่ยนะครับให้เด็กเก่งไปรวมกันเพื่อจะให้แข่งขันกันเนี่ยระหว่างเด็กเก่งเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยเกินไปตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานแล้วเวลานี้คือพอเรามีปัญหาในแง่ของโครงสร้างปัญหาใหญ่นะของชาติเนี่ยปัญหามากขนาดนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าถึงเวลาทางฝ่ายการเมืองอยากจะแก้ปัญหาก็มักจะพยายามมองอะไรสั้นๆอยากจะทำอะไรให้มันเกิดผลแบบทันทีปุ๊บปั๊บนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการแจกเงินคือภาคการเมืองเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก่อนหน้ารัฐบาลที่แล้วรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะยังไม่ได้เคยเห็นการแจกเงินให้กับประชาชนเนี่ยเพื่อเอาไปใช้จ่ายนะฮะเพื่อเอาไปต่อลมหายใจเพื่อเอาไปอุปโภคบริโภคเนี่ยมากเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในยุคของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์ไอ้ตรงนั้นน่ะอาจจะมีเหตุผลอยู่นะเพราะว่ามันมีไอ้ปัญหาโควิดที่ต้องเทคแคร์แต่มันทำให้ภาคการเมืองชักเริ่มมองว่าโอ้นะฮะไอ้ลักษณะของการใช้เงินไปลักษณะอย่างเงี้ยมันเห็นผลเร็วนะฮะแล้วประชาชนเนี่ยก็จะมีความพอใจไอ้ตรงนี้เองเนี่ยที่ทำให้ในแง่ของการวางนโยบายมันเลยออกมาเนี่ยเป็นลักษณะนโยบายช็อตเทอมนะฮะเร่งผลเร็วเนี่ยมากกว่ายกตัวอย่างเช่นการแจกเงินตามโครงการ Digital Wallet นะฮะตรงนี้นะฮะมันจะต้องหาทางที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ได้ครับค่ะทีนี้คือดังนั้นเราอาจจะไล่ดูเรื่องของปัญหานะคะแล้วก็อาจจะคงถามอาจารย์ถึงแนวทางที่จะเสนอแนะนะคะว่าควรจะแก้ไขหรือว่ามีนโยบายอย่างไรเพื่อรับมือนะคะนอกจากปัญหาเรื่องของการที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นนโยบายที่แก้ปัญหาระยะยาวมองกันเพียงแค่นโยบายระยะสั้นของฝั่งรัฐบาลแล้วนะคะคือถ้ามามองส่วนที่เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจนะคะเรามีภาคการส่งออกเรามีภาคของการบริโภคในประเทศเรามีการใช้จ่ายภาครัฐเรามีการลงทุนของภาคเอกชนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าแต่ละส่วนเขาก็มีโจทย์มีปัญหาของเขาด้วยเหมือนกันนะคะในบรรดาเครื่องยนต์อาจารย์ธีรชัยมองแต่ละเครื่องยนต์ของเราตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคือถ้าเรามองเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าปัญหามันมาจากอะไรเราคือเครื่องยนต์มันเป็นอาการเราจะไม่รู้สาเหตุของไข้ใช่มั้ยเครื่องยนต์มันบอกว่าไข้อันเนี้ยไข้สูงไข้ต่ำเครื่องยนต์เวลาเนี้ยเท่าที่เราสังเกตดูเนี่ยนะตัวเลขที่รู้สึกว่าจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายเนี่ยมากหน่อยก็จะเป็นตัวเลขpersonal consumption การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยนะแต่ไอการอุปโภคบริโภคตรงนี้เนี่ยเวลาเนี้ยถึงแม้อยู่ในอัตราที่มันน่าพอใจก็จริงนะแต่ว่าถ้าเครื่องยนต์อื่นเนี่ยมันไปแล้วมันแผ่วลงเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะมากระทบนะตัวที่เป็นตัวที่น่ากังวลเวลานี้คือส่งออกมันโตแต่มันไม่ได้โตบูมเท่ากับเดิมนะตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นที่สบายใจได้เนี่ยก็จริงแต่ว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าการส่งออกเนี่ยสินค้าที่เราผลิตเนี่ยมันมีความสามารถในการที่จะไปแข่งขันได้เนี่ยน้อยลงเรายังติดอยู่กับไอ้พวกสินค้าประเภทเดิมเนี่ยนะที่เป็นสินค้าแบบโบราณเนี่ยนะเช่น disk drive นะที่เวลานี้เนี่ยการผลิตและคนเนี่ยใช้ไอ้คอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะของแล็ปท็อปหรือตัวคอมเองเนี่ยน้อยลงเวลานี้เขาใช้อะไรที่เป็นมือถือเนี่ยนะขับเคลื่อนนี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนเนี่ยเป็นปัญหาแหละ
ในเรื่องของการส่งออกซึ่งเราต้องหาทางแก้ตัวที่มีปัญหาอีกประการหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือในเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐเพราะว่าการเบิกจ่ายงบประมาณมันช้าแต่อันนั้นคงแก้ปัญหาได้นะฮะแต่ที่น่ากังวลเนี่ยคือว่างบประมาณของเราเนี่ยเหลือไปเนี่ยในเรื่องของเอาไปใช้ในการลงทุนของเราเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแต่ตัวที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยเนี่ยนะแล้วเป็นปัญหาซึ่งมันเป็นรากเหง้าในการที่ไปก่อปัญหาอื่นเนี่ยนะฮะก็คือการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนน้อยการจ้างงานก็มันก็จะน้อยไปตามนะลงทุนน้อยในแง่ของการปรับประสิทธิภาพในการผลิตมันก็จะน้อยไปตามในการที่จะคิดมีนวัตกรรมแนวคิดอะไรใหม่ๆอะไรมันก็จะน้อยไปตามนะตรงเนี้ยนะมันกลายเป็นว่าไอ้พวกเครื่องยนต์เวลาเนี้ยนะฮะมันมีหลายตัวเลยนะหลายเครื่องเลยเนี่ยซึ่งดูแล้วเนี่ยเรายังไม่น่าพอใจมันมีหลากหลายมิติครับที่จะดูปัญหาเชิงโครงสร้างได้แล้วก็พยายามยกระดับให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายถูกผมว่าต้องรักษาสมดุลกันนะครับทั้งกระตุ้นระยะสั้นหน่อยเอาให้มันเร่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปรับโครงสร้างระยะยาวผมว่าต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับฟังดูดีนะครับนะครับก็นะครับผมไม่ใช่บริษัทอเมริกันนะครับแต่ว่าลองคิดกันดูแล้วกันผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องเอาบริษัทใหญ่สุดๆมาเลยนะครับเอามาบ้างเพื่อดึงความเชื่อมั่นทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้งได้บ้างแต่เอาขนาดกลางมาก็ได้นะครับแล้วมาพัฒนาฝีมือให้กับคนงานไทยมาร่วมกันพัฒนาในจุดนี้มาร่วมทุนกันผมว่าตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสหนึ่งเพราะฉะนั้นตอบคำถามก็คืออาจจะเอามาหลากหลายส่วนก็ได้นะครับจะได้เห็นภาพการเติบโตนะครับของศักยภาพธุรกิจใหญ่ของเรารวมทั้ง SME ของเราด้วยนะครับไหมครับที่เราคุยกันมาสักครู่มันไม่ง่ายเหมือนการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าแจกเงินทีเดียวจบหรือว่าลดดอกเบี้ยทีเดียวจบแล้วค่อยไปคิดกันทีหลังว่าสุดท้ายปีหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่ามีการเร่งในระยะสั้นระยะต่อไปเราก็รู้กันว่าอะไรที่มันโตเกินไปเนี่ยสุดท้ายมันก็แผ่วคนซื้อของไปแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดซื้อถูกไหมครับถ้าไม่เกิดการจ้างงานเกิดการผลิตที่มันยั่งยืนก็นอกเหนือจากเรื่องของการมองปีต่อปีนะคะเราก็เคยคุยกันบ่อยๆนะคะว่าปัญหาเชิงโครงสร้างหรือว่าภาพของการโตต่ำนะคะเรามีอาการนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็น่าเป็นห่วงว่าเราจะมีอาการนี้ต่อไปถ้าเราไม่แก้ไขอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้ก็มีข้อมูลนะคะว่าตัวเลข GDP ของเราปีที่ผ่านมาก็โตต่ำสุดในอาเซียนตอนนี้ถ้าเทียบกับอาเซียนหลักๆนะคะอย่างที่คุยกับดร.ก่อนเข้ารายการเราก็ต่ำกว่าเขาอยู่ดีนะคะลีดไปถึงเรื่องที่ถ้าเราจะมีโอกาสรับประโยชน์จากเรื่องของการย้ายฐานการผลิตเราก็ต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีแต่ว่าคำถามก็คือเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีหรือเปล่าเราดึงเงินทุนจากต่างชาติได้ไหมเราพร้อมหรือเปล่านะคะดูที่อาการเศรษฐกิจโตต่ำของเราก่อนนะคะปีที่แล้วก็โตต่ำนะคะปีนี้ก็ยังโตต่ำอยู่นะคะปัญหาหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับต่างชาติตอนนี้นะคะที่เป็นเพื่อนบ้านเราก่อนดร.มองว่ามันมีจุดไหนที่เราน่าเป็นห่วงหรือว่าเราต้องไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นอย่างมีนัยสำคัญก่อนเยอะแยะไปหมดนะครับคุณกีตาร์เพราะว่าเรากำลังพูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งมันซับซ้อนมันมีหลากหลายนะครับเราแค่ยกตัวอย่างเรื่องการลงทุนแล้วกันนะครับทำไมจะดึงดูดต่างชาติจากจีนให้ย้ายฐานมาประเทศไทยนะครับเขาก็มองว่าถ้าย้ายฐานมาเขาก็คงไม่ได้มองแค่การเติบโตของการบริโภคในประเทศไทยทำไมล่ะก็เพราะว่าประเทศไทยประชากรอาจจะมองอ่ะ70ล้านนะครับกำลังซื้อระดับกลางมีเท่าไหร่อาจจะมองว่าเราก็มีกำลังซื้อระดับกลางมีนะครับแต่การเติบโตนะครับของประชากรเองก็ต่ำการเติบโตของแรงงานเองก็ต่ำเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยถูกไหมครับซึ่งตรงนั้นเองอาจจะเห็นว่าการเติบโตในอนาคตก็อาจจะไม่ได้มีมากนักนี่คือแค่ดูในประเทศถ้ามองว่าใช้ไทยเป็นฐานเพื่อประกอบสินค้านะครับแล้วส่งออกล่ะนะครับพอได้ไหมนะครับเราก็ต้องมาดูปัญหาอีกว่าถ้าขาดแคลนแรงงานนะครับยิ่งแรงงานมีทักษะเพราะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะเอาสิ่งทอเอารองเท้าเอาประกอบทีวีกลับเข้ามาถูกไหมครับเรากำลังพูดถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องเทคโนโลยีนะครับที่มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็ต้องอาศัยแรงงานมีฝีมือก็ต้องมาดูว่าก็ต้องกลับไปที่การศึกษาหรือการเทรนนิ่งนะครับตรงนั้นเราพร้อมแค่ไหนทีนี้กลับมาถ้าผลิตได้จะขายใครเพราะเขาก็ไม่ได้ขายแค่ไทยเขาจะขายอาเซียนนะครับตลาดก็จำกัดละเขาก็ต้องมองการค้าตลาดโลกไปยุโรปไปสหรัฐนะครับไปหลากหลายประเทศเขาก็ถามเราละเรามี FTA Free Trade Agreement หรือการเจรจาการค้าเสรีหลายประเทศหรือเปล่า
ก็เอาเข้าจริงเราก็พยายามจะบอกว่าเรามีอาเซียนเรามีอาเซปนะครับก็คืออาเซียนบวก6บวก5ก็แล้วแต่ก็ไม่พอแล้วครับยังไม่มี FTA กับยุโรปยังไม่มีกับสหรัฐนะครับเวียดนามมีแทบหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เองอาจจะมองว่าเราเองกำลังเดินหน้านะแต่ว่าเราเองอาจจะเดินช้านิดนึงนะครับก็อาจจะต้องพยายามที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะเร่งนะครับในการดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาผมเชื่อว่าจุดเด่นของเรายังมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรเรื่องของคุณภาพของแรงงานเรื่องของกฎเรื่องของการอยู่ในประเทศนะครับค่าครองชีพเองก็ไม่สูงผมเชื่อว่าหลากหลายส่วนเองก็ยังสามารถดึงดูด FDI ให้เข้ามาได้นะครับก็อาจจะมองภาพตรงนี้ครับรวมทั้งขยายในเรื่องของภาคบริการที่เราเห็นเรื่องของการท่องเที่ยวผมว่าเน้นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพให้เขาอยู่นานขึ้นนะครับให้เขาใช้จ่ายมากขึ้นผมเชื่อว่ามันมีหลากหลายมิติครับที่จะดูปัญหาเชิงโครงสร้างได้แล้วก็พยายามยกระดับให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายถูกไหมครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มันไม่ง่ายเหมือนการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าแจกเงินทีเดียวจบหรือว่าลดดอกเบี้ยทีเดียวจบแล้วค่อยไปคิดกันทีหลังว่าสุดท้ายปีหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่ามีการเร่งในระยะสั้นระยะต่อไปเราก็รู้กันว่าอะไรที่มันโตเกินไปเนี่ยสุดท้ายมันก็แผ่วคนซื้อของไปแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดซื้อถูกไหมครับถ้าไม่เกิดการจ้างงานเกิดการผลิตที่มันยั่งยืนก็ผมว่าต้องรักษาสมดุลกันนะครับทั้งกระตุ้นระยะสั้นหน่อยเอาให้มันเร่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปรับโครงสร้างระยะยาวผมว่าต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับค่ะเรื่องปรับโครงสร้างระยะยาวนะคะเราเริ่มทำส่วนไหนก่อนดีคะดร.เรื่องปัญหาพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็ดูต้องทำนะคะแล้วก็เรื่องของแรงงานเนี่ยเรามีประเด็นเรื่องของสังคมสูงอายุซึ่งอาจจะทำให้จำนวนแรงงานในระบบของเราน้อยลงไปด้วยเช่นการผลิตภาพก็อาจจะต่ำลงนะคะดร.โอ้เยอะแยะเลยนะครับจริงๆถ้าพูดถึงผู้เวลาเราบอกว่าให้ยกระดับฝีมือแรงงานมันเป็นคำพูดที่สวยหรูนะครับแล้วเราก็จะไปบอกว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของหน่วยงานกระทรวงแรงงานบ้างแต่เอาข้อจริงคุณกีตาร์ทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเอกชนเขาเดินหน้าไปแล้วนะครับมีหลากหลายหน่วยงานธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็ไปร่วมกับสถาบันศึกษานะครับในต่างจังหวัดก็แล้วแต่นะครับมีการทำ on the job training บ้างนะครับดึงมาอบรมหลักสูตรบ้างไปร่วมออกแบบหลักสูตรกับสถาบันศึกษาบ้างเพื่อเวลาจบมาแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำงานได้โดยตรงนะนี่ก็ธุรกิจขนาดใหญ่เขาทำได้เขาร่วมมือกับสถาบันศึกษานะครับซึ่งตรงนั้นเองก็สามารถเดินหน้าได้แล้วรายเล็กล่ะSME ล่ะนะครับซึ่งตรงนี้เองแน่นอนแล้วไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ถูกไหมครับต้นทุนก็ไม่มีไม่ได้ออกแบบเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้อันนี้ก็โดนผลกระทบได้เช่นกันก็หวังว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามานะครับดูแลในจุดนี้มากขึ้นให้ตรงจุดมากขึ้นรวมทั้งสถาบันศึกษาเองก็ร่วมกับเอกชนออกแบบนะครับการศึกษาในอนาคตผมว่าทำได้อยู่กำลังเดินหน้าอยู่แหละครับคงไม่ได้ไปมองว่าเป็นผลลบอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้ามองดูต่อไปเนี่ยแรงงานของไทยเนี่ยเราบอกว่าแรงงานในระบบจะขาดแคลนแรงงานของไทยไม่ได้อยู่ในระบบนะครับในระบบมีอยู่น้อยมากนะครับในประกันสังคม 14-15 ล้านจำตัวเลขไม่ได้นอกระบบมีอยู่20กว่าล้านนะครับก็พยายามที่จะดึงจากนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบมากขึ้นมีการเทรนมากขึ้นหรือโครงสร้างเศรษฐกิจอาจจะต้องเปลี่ยนไปก็ได้รับมือกับแรงงานที่อยู่นอกระบบมีอิสระมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันนะครับผมว่าโจทย์ตัวพวกนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันนะครับสำหรับรัฐบาลนะครับค่ะแล้วส่วนที่เป็นวัยล่ะคะสัตว์ปัญหาสังคมสูงอายุเนี่ยเราแก้ไขหรือว่ามันมี practice ในการบริหารจัดการสังคมสูงวัยยังไงบ้างนะคะคือเราก็เห็นว่าญี่ปุ่นก็เป็นนะคะตอนนี้จีนก็เป็นอยู่หลายๆประเทศในตะวันตกก็เป็นนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจของเขาบางประเทศก็ไม่ได้แย่ค่ะดร.คือเวลาเราคุยกับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ถ้าเกิดขาดแคลนแรงงานเกิดจากสังคมสูงวัยเนี่ยเดี๋ยวเศรษฐกิจจะโตช้าลงนะถูกไหมครับเราก็จะกลัวกันแล้วก็มองเรื่องของแรงงานสูงอายุเป็นด้านลบกันหมดนะครับแต่จริงๆถ้ามองดูอย่างประเทศอย่างญี่ปุ่นนะครับหรือในยุโรปเองก็แล้วแต่เนี่ยที่อัตราการเกิดเขาน้อยเนี่ยเจอสังคมสูงวัยกันค่อนข้างเร็วเนี่ยสิ่งที่เขาแก้ได้เขามีหลากหลายส่วนนะครับอย่างแรกซึ่งเราอาจจะฟังแล้วเราไม่ชอบนั่นก็คือการขยายอายุเกษียณนะครับแทนที่จะไปจบวัยทำงานที่อายุ60ก็ต่อไป62 65นะครับซึ่งแน่นอนหน่วยงานประกันสังคมเองก็อาจจะมีเงินหล่อเลี้ยงนะครับในจุดนี้มากขึ้นเอกชนนายจ้างเองก็อาจจะต้องออกแบบนะครับว่าถ้าเกษียณช้าลงแต่เขาได้แรงงานที่มีทักษะมีฝีมือยังทำงานไหวนะครับเขาก็ชอบเหมือนกันนะครับอาจจะต้องมาดูว่าสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับแต่อาจจะไม่ได้มองว่าเป็นภาคบังคับก็ได้นะครับอาจจะเลือกก็ได้นะครับ
อีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องมองก็คือโรบอติกก็คือว่าอะไรก็คือเป็นการใช้เครื่องจักรถูกไหมครับเครื่องจักรเองในอดีตเราก็คุ้นกับว่าไปแรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช้เครื่องจักรมาทำแทนคนก็ไม่เป็นไรนะครับคนก็เป็นซูเปอร์วิเซอร์ไปตอนนี้เราวางตัวนะครับอาจจะเป็นแรงงานมีฝีมือก็ได้นะครับก็คือ AI นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้พวกของเทคโนโลยีเองก็อาจจะมีผลเหมือนกันในการที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานนะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มมากจนกระทั่งมาทำแทนคนได้นะแต่ว่าก็อาจจะเป็นโจทย์นึงที่อาจจะทำให้เราเองก็สามารถที่จะทำงานต่อได้นะครับไม่ต้องใช้แรงมากขนาดนั้นใช้ทักษะใช้ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานอันนี้พูดรายการเผื่อถึงเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะครับเผื่อจะได้ไปบอกเขาด้วยเหมือนกันว่าในอนาคตก็ไม่ต้องกลัวตกงานหรอกนะครับต่อให้งานมันเปลี่ยนไปนะครับใช้ AI มากขึ้นใช้ Machine มากขึ้นเราเองถ้าเรียนรู้อยู่กับเทคโนโลยีได้ผมเชื่อว่าก็มีโอกาสทำงานอยู่แล้วล่ะนะครับในภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปแต่โจทย์หนึ่งก็คือเราต้องออกแบบให้ได้ถูกไหมครับเรากำลังพูดถึงสังคมสูงวัยขาดแคลนแรงงานนะครับในญี่ปุ่นในหลายประเทศประเทศไทยเองก็ต้องยอมรับนะว่าเราถึงเวลาที่จะต้องเรียนแบบสิงคโปร์หรือเปล่าสิงคโปร์ก็เปิดให้มีอิมิเกรนต์นะเราเองก็บอกว่าให้ต่างชาติเข้ามาทำงานบ้านเราแต่เป็นแรงงานไร้ทักษะนะครับเราอาจจะต้องมามองดูว่าจะทำยังไงให้เขาอยู่กับเรานานขึ้นพัฒนาฝีมือมากขึ้นหรือแม้แต่รับแรงงานมีทักษะเข้ามาอยู่ร่วมกับเราว่านั่นเป็นโจทย์หลากหลายครับที่จะต้องชวนกันคิดนะครับค่ะนั่นคือเรื่องของแรงงานนะคะทั้งในแง่ของสกิลแล้วก็ในแง่ของความท้าทายเรื่องโจทย์ที่เป็น Aging Society นะคะทีนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงเราคุยกันตั้งต้นรายการแล้วนะคะคือนอกจากว่าเราจะเป็นสังคมสูงวัยแล้วนะคะเราจะไปหาได้โดยการยืดอายุเกษียณนะคะแต่ว่าส่วนที่อาจจะเป็นเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งนะคะก็คือคนแก่เยอะนะคะแล้วก็เป็นคนแก่ที่มีหนี้ด้วยนะคะหนี้ครัวเรือนเราสูงมากนะคะยังไม่ค่อยเห็นทางว่ามันจะลดลงมาได้ยังไงเลยนะคะเรื่องของหนี้มันทำให้กำลังซื้อต่ำลงนะคะแล้วก็มันก็เกิดปัญหาที่เอฟเฟกต์ต่อไปหลายๆส่วนด้วยนะคะดร.ทางเศรษฐศาสตร์นะคะหรือว่าทางภาคปฏิบัติเนี่ยแก้ปัญหานี้ยังไงคะในระยะกลางถึงยาวเรื่องหนี้นี่ก็โจทย์ใหญ่นะครับแล้วเราก็รู้กันดีว่าในเรื่องของภาระหนี้ทั้งเอกชนทั้งคอร์เปอเรทนะฮะพวกนี้เองก็เป็นตัวกดดันเหมือนกันนะครับเรื่องของภาระดอกเบี้ยก็อยู่ระดับที่สูงนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าโจทย์ใหญ่ของเอกชนหรือแม้แต่ครัวเรือนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเองต้องมาดูกันว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของต้นทุนทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่ามีสัดส่วนอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าแรงค่าไฟนะครับหรือต้นทุนอื่นๆเองก็สูงนะครับผมเชื่อว่าโจทย์หลายโจทย์เนี่ยมันก็สามารถที่จะประคองกันได้แต่โจทย์คำถามเมื่อสักครู่น่าจะไปอยู่ในกลุ่มที่เขามีหนี้ค่อนข้างสูงนะครับในบาลานซ์ชีทของเขาก็แล้วแต่สำหรับธุรกิจนะครับก็แน่นอนกลุ่มก่อสร้างกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือว่ากลุ่มที่ต้องมีสัดส่วนในเรื่องการนำเข้าด้วยนะครับก็อาจจะกระทบไปผมเชื่อบริหารจัดการได้ครับผมไม่ได้มองปัญหานี้เป็นปัญหาหลักค่ะส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะหรือว่าเม็ดเงินตัวเลขของ FDI นะคะเราเคยได้ยินว่าช่วงหลังๆเม็ดเงินที่ไปลงเม็ดลงทางตรงในบ้านเราเนี่ยต่ำนะคะเมื่อเทียบกับเชิงเปรียบเทียบนะคะเราก็เห็นเพื่อนบ้านในอาเซียนโตขึ้นมาด้วยนะคะบ้านเราควรที่จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเพื่อดึงเม็ดเงินการลงทุนหรือเปล่านะคะหรือว่ารูปแบบของความมัดใจนะคะหรือว่าเสน่ห์ที่เราจะดึงเม็ดเงินลงทุนในบ้านเราเนี่ยในอนาคตนะคะมันมีแนวทางยังไงคะดร.มันเป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะครับว่าเราอยากจะดึง FDI ขนาดใหญ่ไปเลยนะครับหรือว่า FDI ขนาดกลางๆแล้วจำนวนเยอะๆต่างกันนะครับถ้าเราอยากจะดึง FDI ใหญ่ๆแฟกชิปไปเลยนะเอา Apple เข้ามาเอาไม่ว่าจะเป็น Tesla นะครับหรือว่าบริษัทชั้นนำก็แล้วแต่เอาเข้ามาตั้งในเมืองไทยฟังดูดีนะครับก็แน่นอนดึงดูดความเชื่อมั่นโอ้ขนาดบริษัทใหญ่ยังมาเลยนะครับรายอื่นก็น่าจะมาตามนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาคิดต่อว่าถ้าบริษัทใหญ่มานะครับเขามาคนเดียวแล้วมาดึงเอา SME บ้านเราไปช่วยเขาหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่มาแล้วเอาพรรคพวกตัวเองมาหมดเอา SME มาหมดสุดท้ายผมไม่ใช่บริษัทอเมริกันนะครับแต่ว่าลองคิดกันดูแล้วกันถ้ามาแล้วมาแค่ซื้อที่ดินนะครับนิคมอุตสาหกรรมใช้ไฟบ้านเราก่อสร้างบ้านเราแล้ว SME ก็ดึงของเขามาหมดต้นทุนทุกอย่างเม็ดเงินไม่ได้มีการกระจายตัวเข้ามาในประเทศอันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันว่าสุดท้ายมันจะมีการเติบโตสักแค่ไหนผมเองเนี่ยผมอาจจะ
ไม่ได้บอกว่าต้องเอาบริษัทใหญ่สุดๆมาเลยนะครับเอามาบ้างเพื่อดึงความเชื่อมั่นทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้งได้บ้างแต่เอาขนาดกลางมาก็ได้นะครับแล้วมาพัฒนาฝีมือให้กับคนงานไทยมาร่วมกันพัฒนาในจุดนี้มาร่วมทุนกันผมว่าตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสหนึ่งเพราะฉะนั้นตอบคำถามก็คืออาจจะเอามาหลากหลายส่วนก็ได้นะครับจะได้เห็นภาพการเติบโตนะครับของศักยภาพธุรกิจใหญ่ของเรารวมทั้ง SME ของเราด้วยนะครับค่ะสุดท้ายนะคะเราควรที่จะมีแผนในการรับมือนะคะภาพของเศรษฐกิจที่โตต่ำในขณะนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวท่ามกลางความเสี่ยงหลากหลายเนี่ยดร.มีคำแนะนำยังไงคะกับนักลงทุนที่ติดตามรับชมอยู่นะคะรวมไปถึงภาคเอกชนด้วยค่ะมีมองนะครับว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีเสน่ห์อยู่นะครับจริงๆเราก็ยังมองว่าไตรมาสหนึ่งก็ยังเติบโตได้ดีกว่าที่เราคาดกันไว้นะครับแล้วก็ยังมองว่าการฟื้นตัวก็ยังทำได้ปัจจัยที่เป็นตัวฉุดนะครับก็มันก็สามารถคลี่คลายได้ทางเทคนิคนั่นคือการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนภาครัฐภาคการก่อสร้างก็กำลังฟื้นปัจจัยต่างประเทศที่วันนี้เป็นตัวหลักที่เรากังวลกันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับต่อให้คุณทรัมป์เข้ามาเราก็ผ่านคุณทรัมป์ในรูปแรกไปแล้วนะครับช่วงแรกไปแล้วนะครับถ้าจะมาอีกจะรุนแรงกว่านี้อีกเราก็รอดกันมาแล้วในช่วงก่อนหน้าเราเห็นโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนในการย้ายฐานในการเคลื่อนไหวของเงินทุนมันก็ผ่านพ้นกันมาได้นะครับผมอยากจะเรียนผู้ประกอบการนักลงทุนก็แล้วแต่ให้พยายามที่จะปรับตัวให้เร็วนะครับมองหาโอกาสให้ได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าโอ้เราจะต้องหาโอกาสอย่างเดียวนะครับคุณก็ต้องตั้งรับมือเหมือนกันอย่างที่เราคุยกันคุณกีตาร์บอกว่าสังคมสูงวัยขาดแคลนแรงงานขาดทักษะนะครับหรือว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้มีตัวเร่งแรงจะต้องโตต่ำเราจะรับมืออย่างไรเสริมสภาพคล่องอย่างไรนะครับให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่มีความไม่แน่นอนแบบนี้นะครับรวมทั้งความผันผวนของค่าเงินอย่างที่เรียนมาสักครู่ผมว่ามีหลากหลายจุดนะครับต้องพยายามปิดแก๊ปให้ได้แต่โอกาสยังมีอยู่ผมยังเชื่อครับว่าโอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีต่อเนื่องได้จะเห็นนะครับยังไม่มีใครผ่านการคาดการณ์ต่ำกว่า GDP ไตรมาส1นะครับที่ออกมา 1.5 ผมเชื่อว่าเราเองก็ยังมองการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะเร่งขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังหวังว่าปีต่อๆไปศักยภาพเศรษฐกิจไทยเองก็อยู่ที่ราวสัก 2.5 ถึง 3ก็น่าจะโตได้ดีกว่าปีนี้นะครับค่ะจะมีปัจจัยไหนคะดร.ที่เป็นตัวปลดล็อกศักยภาพของเศรษฐกิจนะคะคือถ้าเราจะมองปัจจัยหลักๆสักอย่างนึงว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ได้เนี่ยเศรษฐกิจของเราจะดีขึ้นหรือว่าอย่างน้อยก็โตได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นนะผมว่าเราต้องมาดูเรื่องผมว่าตัวหลักถ้าจะยกระดับจริงๆก็คือต่างชาติให้เข้ามาลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งการลงทุนนะเรามี EEC แล้วจะขยายให้วงกว้างไหมจะขยายสินค้าเพิ่มเติมไหมรวมทั้งเรื่องของการเจรจา FTA นะครับสุดท้ายก็กลับมาวงเวียนตรงนี้แหละครับเรื่องของการลงทุนยกระดับศักยภาพของไทยให้ SME ของเราเชื่อมโยงกับต่างชาติให้ได้นะครับก็ยังเชื่อเรื่องของการลงทุนจากเอกชนนี่แหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนรวมทั้งภาครัฐเองนะครับก็ต้องเป็นตัวสำคัญในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าร่วมลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานได้ด้วยนะครับ